ใครๆต่างก็ชอบคริสต์มาสใช่ไหมแต่เชื่อเถอะมันไม่ดีหรอกถ้าเจ้านายไล่เราออกตอนเดือนพฤศจิกายนฉันจะเอาเงินที่ไหนซื้อของขวัญได้ล่ะแต่ว่าฉันก็ยังลองหาด้านดีของมันเพราะว่าฉันเกลียดงานหน้าเบื่อเงินเดือนต่ำแถมใช้งานยิ่งทาทเอเดรียนเจ้านายเกล่าวฉันแย่มากเขาเป็นพวกบ้าความเปะ๊ะที่ชอบสั่งงานท้าเด็ดลายบ่นได้หมดกระทั่งเรื่องหยุมหยิม้มและสติแตกทุกเมื่อเมื่อทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิด ไม่แปลกว่าทำไม32และยังโสดอ่ะใครจะทนเขาได้ฉันไม่คิดถึงเขาหรอกและพวกเพื่อนร่วมงานจอมเลียขาด้วยถึงยังไงมองในแงด่ดีฉันก็ได้ใช้เวลาทั้งเทศกาลกับครอบครัวและแฟนหนุ่มชื่อว่าแมดยังมีความสุขโดยไม่ต้องโดนอีเมลมาก่อกวนเรื่องงานอีกที่จริงแล้วฉันชวนแมดมาวันขอบคุณพระเจ้าที่บ้านด้วยเพื่อวางแผนใช้วันพิเศษกับคนที่ฉันรักอะแล้วก่อนวันขอบคุณพระเจ้า ฉันเก็บของขึ้นรถและกำลังจะไปรับแมทมาโทรศัพท์ก็ดังซอนย่าฉันว่าวันขอบคุณพระเจ้าคงจะไม่เหมาะฉันว่าเราห่างกันสักพักดีกว่าหวังว่าเธอจะสนุกเอาไว้เจอกันนะจุ๊บจุอะไรนะนี่เขาบอกเลิกฉันผ่านข้อความอย่างนี้เลยเหรอฉันโทรหาเขาทันทีแต่ว่าเขาก็ปิดมือถือหนีฉันยอดเลย เอาแล้วไงเราติดอยู่ที่บ้านทั้งวันในช่วงขอบคุณพระเจ้าและคริสต์มาสแถมตกงานแล้วก็ไร้แฟนอีกที่หนักกว่านั้นน้องสาวของฉันจีน่ามีแฟนที่รักเธอมากนี่มันไม่แฟร์เลยคืนหนึ่งครอบครัวฉันตั้งต้นคริสต์มาสส่วนจีน่าก็ชวนแฟนมาที่บ้านเพื่อช่วยติดไฟและของตกแต่งก็คงไม่ต้องบอกนะว่าเหม็นความรักสุด,สด บรรยากาศเทศกาลไม่ได้ช่วยบรรเทาความเศร้าฉันเลยก็ฉันก็เลยไม่ขอร่วมงานและขอหมกตัวในห้องเพราะว่ารู้สึกเหงาและเศร้าส้อยฉันจึงโหลดทินเดอร์ปกติฉันไม่ใช้แอปหาคู่หรอกนะแต่ว่าฉันรู้สึกเฉามากจนไม่ได้คุยกับใครเลย ฉันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเบื่อตัวเองอีกด้วยฉันจึงใช้ชื่อปลอมว่าคริสตตลและใส่ภาพธรรมชาติเห็นรูปโปรฉันจะเป็นใครก็ได้ที่อยากเป็นและรู้ไหมคะมันดูได้ผลนะมีผู้ชายสองสาคนอยากคุยกับฉันอืม เอาละส่วนใหญ่ก็น่าเบื่อหรือมาคุยแล้วจากไปแต่ก็มีคนชื่อคาร์ลที่สะดุดตาฉันเขาตั้งรูปธรรมชาติเป็นรูปโปรไฟล์เหมือนกันแต่ว่ากลับกันเขามีเนื้อเพลงและคำพูดจากหนังด้วยรวมถึงที่ว่ายิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นใครและต้องการอะไรเรื่องกวนใจก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นฉันชอบหนังเรื่อง Lost in Translation มากฉันก็เลยส่งข้อความไปบอกว่ารถนิยมหนังดีนี่แล้วเขาก็ตอบกลับด้วยการชมรูปวิวที่ฉันถ่ายหลังจากนั้นฉันก็เริ่มคุยกันกับเขาทั้งวันทั้งคืนเราคุยกันท เรื่องตั้งแต่ไร้สาระยันมีสาระเขาช่วยฉันได้มากทําให้คริสต์มาสนี้ไม่แย่เกินไปนักทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งคริสต์มาสอีฟเขาส่งข้อความมาอวยพรคริสต์มาสให้ฉันพร้อมกับบอกว่าไปหาอะไรดื่มกันดีกว่านะ ไม่นะแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่สองไม้อะแต่ฉันก็ไม่พร้อมที่จะไปเจอเขาหรอกฉันกังวลแม้ว่าจะเป็นตอนแชทก็ตามหัวใจของฉันเต้นแรงและพบว่าตัวเองกังวลว่าเขาจะคิดยังไงเมื่อเจอหน้าฉันถ้าเขาหน้าไม่เหมือนที่คิดล่ะหรือถ้าเขาผิดหวังเมื่อเจอฉันล่ะเรื่องนี้มันสำคัญด้วยเหรอแต่ว่าฉันเริ่มมีใจให้เขาแล้วนี่นาออไม่รู้จะทำยังไงละแต่ว่าแน่นอนฉันยังเจอเขาไม่ได้หรอกก็เลยปฏิเสธเขาไปอย่างสุภาพที่สุดอะ เขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วเราก็ยังคุยกันตามปกติฉันผ่านคริสต์มาสไปได้แล้ววันสิ้นปีจีน่าก็ลากฉันไปปาร์ตี้กับแฟนของเธอแล้วก็เพื่อนของเขาฉันไม่ค่อยอยากไปร่วมเท่าไหร่อะแต่คิดว่าควรจะหาอะไรทําจะได้หยุดเฉาได้สักทีขณะที่เดินไปฉันโบแต่ปัดหิมะที่ตกลงมาบนไหล่จนไปชนเข้ากับชายคนหนึ่งแล้วฉันก็ต้องผวาเมื่อฉันเหยหน้าขึ้นแล้วพบว่าชายคนนั้นคือนายเก่าของฉันเอเดรียนเขาไม่ทําอะไรที่นี่เนี่ยในบ้านเกิดของฉันอีก เขาช็อกเหมือนกันแล้วก็ยังยิ้มให้ฉันอยู่ฉันเหล่มองเข้าไปเฉยๆกรอกตาสบ,บัดผมแล้วก็เดินออกไปเสียอารมณ์จริงๆเลยให้ตายเธอะฉันหยิบเครื่องดืม่มแล้วก็ไปหลบที่มุมโดยไม่ให้ป้ากับเอเดรียนอีก จีน่าเจอฉันและพยายามจะเล่าฉันไปที่ลานเต้นรําแต่ว่าฉันปฏิเสธก่อนที่เธอจะขยิบตาให้และพูดด้วยเสียงเมาว่ามีต้องหาหน่มมาเต้นนะเดี๋ยวหนูกลับมาห้าหนาทีถัดมาเธอก็โบกมือให้อย่างตื่นเต้นระหว่างเดินมาเจอแล้วจ้าฉันเลยอยากจะกลุมขมับจริงๆเมื่อเธอลากเอเดรียนมาหาฉันน่ะอึดอัดมากเลยอ่ะแต่ว่าฉันพึพรรมพำว่าอืมดีค่ะ นไปอีกอึกหนึ่งเพื่อเรียกความกล้าแล้วก็คุยกับเขาโอเคปรากฏว่าเขามาเยี่ยมปู่ย่าที่อยู่แถวๆวนี้และจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่คุยโอเคอยู่นะฉันใช้เวลาคืนนั้นนั่งคุยกับเขาเขาซื้อเครื่องดื่มแล้วก็คุยกับฉันต้องยอมรับเลยนะตอนคุณมองผมที่ทางเข้าผมกลัวแทบตายเลยแหละจะบอกให้แต่ปรากฏว่าคุยกับคุณแล้วมันก็สนุกดีนะขะอโทษนะคะ ฉันหน้าแดงไม่เป็นไรผมก็คงโกรธตัวเองเหมือนกันที่ผมไล่คุณออกมันไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวผมหรอกผมแค่ต้องเลือกออกคนนึงและผมเลือกคุณเพราะรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ก็คงเสียเวลาจนเกินไปยังไงก็ขอบคุณนะคะ ฉันหัวเราะก็โอเคเอดเรีนอาจไม่ใช่คนที่แย่มากขนาดนั้นและฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครื่องดื่มที่นี่หรือว่าบรรยากาศหรือว่าเพราะคนรอบตัวกําลังจูบรับปีใหม่จนฉันรู้สึกว่าโอเคอยากจูบเอเดรียนขึ้นมาตอนเที่ยงคืนด้วยเหมือนกันนะแล้วฉันก็ไม่ปฏิเสธเขาซะด้วยสิโชคดีไปที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือว่าแบบนั้นคงจะแปลกน,นะ วันถัดมาเอเดนส่งข้อความมาหาบอกว่าเขาจะช่วยนัดสัมภาษณ์งานให้ฉันในบริษัทสื่อเจ้าใหญ่โหสุดยอดเลยอะ่ะตอนนี้ฉันไม่มีข้ออ้างให้ซึมอยู่ตรงนี้อีกแล้วฉันต้องกลับเข้าเมืองและแก้ปัญหาชีวิตเดี๋ยวนี้แต่ว่าฉันยังเอาเรื่องคาวออกจากหัวไม่ได้ฉันว่าฉันคงมีใจให้เขาจริงๆและเพื่อเคลียร์ทุกอย่างฉันตัดสินใจสารภาพร,รักเขาในแชท แต่ว่าเขาส่งข้อความกลับมาผมว่าคุณเป็นคนดีนะแล้วก็สนุกเวลาคุยแต่ว่าผมแอบชอบเพื่อนร่วมงานของผมอยู่ขอโทษนะเราเป็นเพื่อนกันเถอะอ้อนี่อกหักอีกแล้วอ่ะเจ็บจังเมื่อกลับเข้าเมืองฉันก็ยิ่งเหงาหนักกว่าเก่าใช่ฉันได้งานใหม่แล้วมันก็ราบรื่นดีแต่ฉันก็ยังต้องเห็นคู่รักเต็มไปหมดอะ่ะ แถมที่แย่กว่านั้นจีน่าก็มาอยู่กับฉันพักหนึ่งแล้วเธอก็ติดจอตลอดขำคลิกคักเฟซไทม์คุยกับแฟนขนาดอยู่อพาร์ตเมนต์ยังหนีกลิ่นความรักไม่พ้นเลยฉันส่งข้อความไปหาคราวอีกด้วยความหงอยและชวนเขามาเจอกันในสุดสัปดาห์เพราะว่าฉันต้องกลับไปงานวันเกิดของแม่ก็เอาจริงๆนะยังตัดใจจากเขาไม่ได้เลยถ้าเจอหน้ากันเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ถ้าเราเจอกันฉันอาจจะตัดใจจากเขาได้แต่เขาก็หาข้ออ้างบอกปัดนะัดฉันอีกแล้วอ่ะ จบกันฉันบอกตัวเองว่ามันจบแล้วแบบไม่ต้องหวังด้วยความเศร้าฉันโทรชวนเอเดรียนไปดื่มด้วยกันเข้ามาถึงในสภาพหล่อทีเดียวแผลใจที่โดนปฏิเสธยังไม่จางหายฉันระบายให้เอเดรียนฟังและถามว่าขาวโง่หรือเปล่าที่ปฏิเสธฉันเอเดรียนกระแทกเครื่องดื่มลงบนโต๊ะและหันมาพูดกับฉันคุณน่ะแหละที่งโง่ทำไมถึงไล่จีบคนในโลกออนไลน์อยู่ได้เขาอาจจะไม่มีจริงก็ได้อาจเป็นลุงโรคจิตอายุ60ก็ได้ ทำไมคุณถึงไม่ลืมตากว้างๆแล้วมองคนตรงหน้าบ้างแล้วเขาก็ยืนขึ้นกอดฉันไวน้ในอ้อมแขนและพยายามจะจูบฉันอะไรเนี่ยฉันโกรธมากจนผลักเขาออกไปแล้วก็ตบหน้าเขาจังๆเลยอะ่ะก่อนจะรีบออกไปจากบารเขาควรจะเป็นเพื่อนของฉันนะไม่ใช่เพื่อนร่วมเตียงสักหน่อยอะ่ะ ฉันเจ็บใจมากจนร้องไห้ระหว่างแชทกับเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าเขาไม่ยอมตอบวันถัดมาฉันตื่นมาด้วยอาการปวดหัวตึบแล้วก็ตาบวมฉึงฉันเช็คมือถือเอเดรียนโทรมาหาฉันแต่ว่าเขาหน่งเงียบไปเลยเขาคงยุ่งกับเพื่อนร่วมงานอยู่แน่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเคาะประตูน้องสาวฉันไปเปิดแล้วบอกว่าเอเดรียนมาหาฉันไม่อยากเจอเขาอ่ะ แต่ว่าอย่างน้อยไปฟังเขาขอโทษหน่อยก็ได้เขายืนด้วยท่าทางเหนียมอายและพูดว่าขอโทษสําหรับเรื่องเมื่อคืนด้วยนะซอนยาผมเมานิดหน่อยและคิดว่าคงเข้าใจผิดไปอ่ะที่ผมอยากบอกก็คือข้าวหนัง,งโง่ที่ปล่อยคุณให้หลุดมือจริงๆคุณห่ะยอดมาก ฉันมีอยู่ในอารมณ์ที่จะคุยกับเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไล่เขากลับบ้านไปฉันปิดประตูแล้วล้มตัวลงนอนบนโซฟาประมาณ10นาทีจากนั้นก็มีคนมาเคาะประตูอีกฉันออกไปเปิดและนั่นก็คือเอเดรียนและครั้งนี้เขาเปลี่ยนชุดมาด้วยฉันคำรามจะเอาอะไรอีกล่ะคะฮะแล้วเขาก็ทักฉันด้วยความนอบน้อมสวัสดีคริสโตลขอแนะนำตัวหน่อยนะผมคอเราคุยกันมาเป็นเดือนแล้วผมว่าถ้าคุณมานั่งคิดดู ยิ่งรู้ตัวเองว่าเป็นใครและต้องการอะไรเรื่องกวนใจก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นฉันยืนจ้องเขาพร้อมกับอ้าปากค้างเขาเพิ่งพูดคำจากหนังเรื่อง Lost in Translation และเรียกฉันว่าคริสตัลด้วยแล้วความจริงก็กระจ่างอะ่ะพระเจ้าช่วยตลอดมาเอเดรียนก็คือเขาอย่างนั้นเหรอฉันลากเขาเข้ามาแล้วก็นั่งลงบนโซฟาเล่าเรื่องทุกอย่างหมดเปลือกมันเหลือเชื่อมากปรากฏว่าคนที่ฉันตามจีบอยู่ตรงหน้าของฉันนี่เองอะ ตลกเป็นบ้าเลยฉันกอดเขาแล้วก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับขอโทษจากนั้นน้องสาวของฉันก็เดินออกมาแล้วก็มองรถสองคนพร้อมหัวเราะแหมแมแหม,แมนี่เจ้านายใจยักที่ไล่พี่ออกเหรอแต่ที่สําคัญก็คือเขาเป็นคนที่หนูพามาตอนปาร์ตี้สิ้นปีด้วยอ่ะพี่ติดหนี้หนูก้อนใหญ่เลยนะแล้วพวกเราก็ระเบิดหัวเราะออกมาก็ค่ะ หลังจากช่วงเทศกาลอันขมขื่นนั้นตอนนี้ฉันก็ได้พบกับปีใหม่ที่น่าชื่นใจทั้งงานใหม่แล้วก็แฟนใหม่ที่เจ๋งทีเดียวฉันว่าสุดท้ายทุกอย่างก็คงมีทางออกของมันเนาะขอบคุณที่ฟังเรื่องของฉันนะขอให้คุณทุกคนได้มีปีใหม่ที่ดีนะคะคุณเชื่อในโชคชะตาไหมคือผมไม่เชื่อเลยผมเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอ,อายุ21เรียนด้านการเงินและธนาคารก็ครับตัวเลขเท่านั้นที่ผมเชื่อ เพราะผมเป็นนักคิดด้วยเหตุผลราศีหรือบุพเพสนิวาสเนี่ยไม่มีหรอกแต่ผมก็พบคนที่เปลี่ยนความคิดไปจะว่าไปผมชื่อขายนะก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเริ่มขึ้นในเย็นวันหนึ่งผมอยากกินชีโต้มากๆก็เลยเดินไปซื้อแต่แล้วผมก็เห็นสาวร่างเล็กตะโกนใส่ชายร่างโตสองคนในสวนสาธารณนะเฮ้ยไอ้ตินโตเมื่อกี้นายทิ้งขยะเรี่ยราดเก็บขึ้นมาไม่งั้นฉันจะซัดนายไงเลยไม่นะสาวคนนี้วอลตายแล้วแล้วนี่เธอเมาเหรอ ชายสองคนดูอารมณ์ไม่ดีพวกเขาเดินเข้าหาแล้วคนหนึ่งก็ยกมือทำท่าจะตีเธอด้วยแต่เธอก็ปัดมือเขาออกทันทีซึ่งทำให้พวกเขายิ่งยั่วหนักโอผมไม่อยากโดนลูกหลงด้วยเลยก็ผมทำเป็นไม่เห็นเลยเดินหนีไปแต่ว่าผมเดินไปไม่กี่ก้าวผมก็ได้ยินผู้ชายคนหนึ่งกรีดร้องและอีกคนก็พูดอะไรเนี่ยอีผมจะเดินต่อไปก็ได้แท้แต่ไม่ความสงสัยเข้าครอบงำผมจนได้ผมก็เลยหันไปและเห็นผู้ชายคนหนึ่งมีอ้วกและตัว แล้วผู้หญิงก็ชี้ม,มาทางผมแล้วพูดขึ้นที่รักอยู่นั่นเหรอแล้วหมดสติไปฮะ ah ผมไม่รู้จักเธอนะผมจ้องพวกเขาที่กำลังดูงงๆตอนที่คนหนึ่งจตะตโกนทำไมยังยืนบื้ออยู่อีกรีบผิวแฟนสาวเสียสติของแกกลับบ้านซะไม่งั้นแกจะโดนหมัดเมาแน่ผมกลัวมากๆผมก็เลยวิ่งเข้าไปพยุงเธอออกมาผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครบ้านอยู่ไหนอืมนี่มันเหลือเชื่อมากผมวางเธอลงที่มานั่งใกล้ๆมองหาผู้ชายคู่นั้น โชคดีที่พวกเขาหายไปแล้วผมไม่รู้จะทํายังไงต่อ <c oughs> ก็เลยปล่อยเธอไว้ตรงนั้นแล้วเดินกลับบ้านจากนั้นผมก็เริ่มรู้สึกผิดใจดาไปปะเนี่ยถ้าอกิดว่าเธอเป็นอะไรขึ้นมาล่ะ <c oughs> ผมก็เลยกลับไปแบกเธอขึ้นหลังพากลับบ้าน <c oughs> โอ้เธอตัวหนักกว่าที่เห็นอีกทันทีที่ผมวางเธอลงกับโซฟาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นผมจึงรับสายฮัลโหลจากนั้นต้นสายก็บอกกลับมาว่านายเป็นใครเพื่อนฉันอยู่ไหนผมหลุดปากบอกที่อยู่ไปและกําลังจะบอกให้เธอมารับเพื่อน แต่ก็ดันวางสายไปสะก,ก่อนทำไมหยาบคายแบบนี้เนี่ยผมเกือบหลังหักเพราะว่าแบกเธอกลับมาเนี่ยน่าง,งุนหงิดจริงๆคืนนี้วุ่นวายเกินไปสําหรับผมแล้วที่แย่หนักก็คือผมไม่ได้กินชีโต้ด,ด้วยผมเลยเข้าไปอาบน้ําและนอนสักหน่อยแต่ทันทีที่ผมเดินออกมาจากห้องน้ําผมก็ได้ยินเสียงกร่งบ้านคิดว่าคงเป็นเพื่อนผู้หญิงคนนี้แน่ก็เลยเปิดประตูบ้านรับแต่แล้วตํารวจสองนายก็จับผมเข้ากําแพงและใส่กุญแจมือก่อนผมจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตํารวจคนนึงบอกว่ามีคนแจ้งความรักพาตัวและทําร้ายร่างกาย แล้วพวกเขาจะคุมตัวไปสอนออะไรนะผมพยายามอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ตำรวจไม่ยอมฟังคืนนั้นผมเลยต้องอยู่ในตารางเหล็กเย็นไม่น่าอยู่ผมเสียใจที่ตัวเองทำคุณบูชาโทษคืนนั้นหลับไม่ลงเลยผมได้แต่หวังว่าจะเช้าเร็วๆจะได้ไปคุยกับเธอคนนั้นที่กล่าวหาความเท็จใส่ผมแต่ก็ยังไม่ท,ทันได้เจอตำรวจก็ปล่อยตัวผมก่อนหญิงสาวคนนั้นตื่นขึ้นและบอกว่าเรื่องทุกอย่างเป็นแค่การเข้าใจผิดก็โชคดีที่เธอยังจำเรื่องนี้ได้อยู่ ไม่งั้นไม่รู้เลยว่าผมจะเป็นยังไงต่อผมสาบานว่าจะไม่ยุ่งกับความโดดดร้อนของใครอีกแล้วทำดีไม่เห็นจะได้ดีเลยสองสัวันถัดมาระหว่างผมนั่งดูทีวีก็มีคนมาเคาะประตูคุณไม่เชื่อแน่สาวขี้เมามาหาผมมองเธออย่างระแวงเธอมาทำอะไรเนี่ยเธอไม่พูดอะไรเลยแถมเดินเข้าบ้านผมด้วยความเย็นชาเฮ้อเธอจะมาเอาอะไรเนี่ยจากนั้นเธอก็ปลายตาม,มองผมและถามเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้น หลังผมเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอหัวเราะโอเคฉันเชื่อนายไม่งั้นนะนายโดน,นแน่แ่เธอกำหมัดชูใส่หน้าผมผมตกใจเกือบตกเก้าอี้แนะ่จากนั้นเธอก็ขำฉันหิวแล้วละ่ะไปทำอาหารมารับแขกหน่อยอะไรของเธอเนี่ยตรงไปตรงมาชะมัดผมมองเธอแล้วพูดไม่แล้วเธอก็พูดต่อถ้าไม่ยอมฉันจะแจ้งตำรวจและเปลี่ยนคำให้การนะจากนั้นเธอก็ทำท่าจะลุกผมเลยรีพูดก็ได้ก็ได้ก็ได้ ผมเลยจำใจเป็นคนตู้กับข้าวหาของกินอ่าสปาเกตตีทำยังไงก็รอดแน่ผมก็เลยทำสปาเกตตีโบโลเนสกินระหว่างเธอนั่งกินเธอก็พูดอ๋อฉันช,ชื่อว่านอร่านะสุดยอดนักเขียนบทภาพยนตร์ในประเทศนี้เธอขยิบตาแล้วขอบคุณเรื่องอาหารก่อนจะกลับไปอตอนนี้คงจบแล้วไม่เลยปรากฏว่านี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเช้าวันถัดมาเธอแทหาผมมารับฉันที่วิทยาลัยเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจนี่เธอเอาจริงเหรอ จากนั้นเธอก็ส่งข้อความมาพร้อมที่อยู่แถมบอกให้รีบด้วยผมรีบขับรถไปหาและเมื่อเธอขึ้นรถก็มองผมและพูดสายนะดังนั้นผมก็เลยกลายเป็นคนใช้ให้นอร่าโดยปรียายเธอจะโทรหรือแชทมาหาเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อและเธอก็บังคับให้ผมทําอะไรก็ได้ครั้งหนึ่งผมอาบน้ําอยู่เธอก็แชทมาสั่งให้ผมซื้อช็อกโกแลตมาให้เธอและครั้งหนึ่งโทรมาต่อตีสองและบอกว่าเธอเบื่อผมก็เลยต้องมาเล่นเกมเป็นเพื่อนเธอ ผมยังกลายเป็นคนขับอูเบอร์ฟรีให้เธออีกทุกวันเลยรับส่งจากบ้านไปกลับโรงเรียนและแน่นอนว่าผมเคยหลับลึกนอนร่าเลยกระหน่ำโทรและแชทมาหาผมรัวๆผมรับสายแบบมึนๆและเธอจะขู่แจ้งตำรวจอีกแล้วเพื่อบังคับให้ผมไปหาเธอใน15นาทีน่ารำคาญเป็นบ้าเลยมีครั้งหนึ่งที่ผมออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนนอนร่าก็โผล่มาหาและบอกให้ผมพาเธอไปโรงหนังเธอไม่ยอมให้ผมปฏิเสธ ผมก็เลยต้องยกเลิกนัดกับเพื่อนเพื่อไปดูหนังน่าเบื่อกับเธอเป็นตัวปัญหาสุดๆเลยว่าไหมแต่น่าแปลกเมื่อเวลาผ่านไปผมก็เริ่มรู้สึกว่านอร่าหน้าลำคา่น้อยลงแถมกลับกันผมพบว่าตัวเองยิ้มเมื่อเห็นเธอแชทหรือโทรมาหาในวันที่เธอไม่โทรมากนผมก็ผมดูเฉาลงนี่ผมบ้าเหรอคือว่าเธอก็น่ารักนะหุ่นหันพันแล่นแถมคือไม่มีใครเหมือนเธอด้วยแต่ว่าจูๆ่ๆเธอก็เลิกโทรเลิกแชทหานี่เธอไม่อยากให้ผมอยู่ด้วยแล้วเหรอ ผมคิดถึงนอร่ามีหลายครั้งที่ผมห้ามใจไม่ให้โทรหาผมน่าจะดีใจที่หลุดจากการมงการของนอร่าสิแล้ววันหนึ่งจู่ๆมือถือผมก็ดังขึ้นนอร่าโทรมามาที่สตาร์บัคตรงถนนวินเซนต์มาเร็วให้เวลาหนาทีโอ้สั่งกระลิกแล้วแต่ว่าผมก็รีบขับตามไปที่หมายเมื่อผมไปถึงผมก็เจอนอร่ากับผู้ชายและผู้หญิงผมเดินเข้าไปหาและนั่งลงนอร่ากอดแขนผมที่รักทำไมมาช้าจังผมจ้องเธอด้วยความแปลกใจ เธอยิ้มและหันไปหาอีกสองคนนี่ใครแฟนฉันเองอะไรนะนี่ผมฟังผิดไหมนี่เธอพูดว่าผมเป็นแฟนเธอเหรอแล้วเธอก็พูดใครนี่อดีตเพื่อนสนิทชื่อคิมและแฟนเธอเกล็กซึ่งเป็นแฟนเก่าฉันด้วยอึดอัดเลยเนาะแต่ฉันมีเธอแล้วเพราะงั้นเราเป็นเพื่อนกันได้แหละเมื่อดูจากสถานการณ์ผมก็รู้ว่าต้องตามน้ําไปกับเธอผมก็เลยลูบผมเธอแล้วพูดใช่คนดีคนน่ารักได้ตามที่ต้องการเลยจ้า คำพูดหวานเลี่ยงของผมดูได้ผลเพราะทั้งคู่ดูหงุดหงิดและเดินจากไปผมเลยหันไปหานอราและพูดอึกอักนี่เธอบอกว่าฉันเป็นแฟนเธอเหรอนอราตอบแบบไม่ใส่ใจใช่โอเคหรือเปล่าถ้านายไม่ชอบก็ลืมๆไปนะจากนั้นก็ตั้งท่าจะกลับผมรีบจับมือเธอและพูดได้อยู่แล้วดีมากเลยเราก็เลยเป็นแฟนกันเต็มตัวพวกเราไปเดทกันสองครั้งและเธอก็ชอบสั่งเหมือนอย่างเคยผมก็อยากให้เธอเป็นแบบนี้นั่นแหละ แล้วครั้งหนึ่งหลังคบกันหนึ่งเดือนนอร่าก็พาผมไปที่ทะเลสาบหงในสวนสาธารณะใกล้ๆเธอมองผมอยู่นานก่อนจะพูดคายฉันจะไปเรียนต่างประเทศปีหนึง่งต้องไปพรุ่งนี้แล้วผมมองเธอด้วยความประหลาดใจแล้วถามว่าทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้เธอพูดต่อฉันไม่อยากให้นายเศร้าแล้วไม่รู้ว่าเธอจะแกล้งพอไหมเพราะงั้นเขียนความรู้สึกที่มีต่อฉันมาให้อ่านพรุ่งนี้นะคืนนั้นผมเขียนความรู้สึกนึกคิดต่อเธออย่างตั้งใจผมยังหวังว่าความรักทางไกลหนึ่งปีจะจบลงโดยเร็ว วันถัดมาผมไปที่สนามบินและส่งจดหมายให้เธอและผมต้องแปลกใจที่นอร่าให้จดหมายผมด้วยเหมือนกันและบอกผมอยู่หลายครั้งว่าเอาไว้อ่านตอนถึงบ้านแล้วแน่นอนว่าผมเชื่อฟังเธอแล้วก็อ่านทันทีหลังเข้ามาบ้านและโหผมคาดไม่ถึงเลยเธอสารภาพว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอแค่ใช้ผมเพื่อแก้แค้นแฟนเก่าและใช้ผมเพื่อให้ลืมเขาคืนนั้นที่เราเจอกันเธอรู้เรื่องเขากับคิม แต่ตอนนี้เธอสํานึกผิดที่หลอกใช้ผมท้ายจดหมายเธอเขียนถ้าโชคชะตาทําให้เราคู่กันสักวันเราจะได้พบกันอีกอะไรนะผมช็อกมากก็เลยโทรไปบอกเธอว่าไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดและผมยกโทษให้เธอผมโทรหาเรื่อยๆแต่เธอก็ไม่รับไปถามเพื่อนเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อยังไงเธอหายไปทางโซเชียลด้วยและเธอก็หายไปจากชีวิตผมเลยผมคิดถึงนอร่ามากและเอาแต่หวังว่าโชคชะตาจะพาเรามาเจอกันสักวันแล้ววันหนึ่งระหว่างผมถ่าย YouTube ละครออนไลน์ชื่อชะตาฉันเป็นของเธอก็สะดุดตาผมผมสงสัยก็เลยเข้าไปดูและผมก็นั่งดูตาโตเพราะเรื่องราวของผมกับนอร่ากำลังฉายให้ผมดูทีละตอนเรื่องนี้ต้องเขียนบทโดยนอร่าแน่ๆแต่เธอจะจบเรื่องนี้ยังไงเรื่องจบค้างตรงที่นางเอกจากไปและตัดการติดต่อกับพระเอกแล้วก็มีประกาศขึ้นมาบนจอว่าตอนจบจะฉายตอนสามทุ่มในวันนี้ผมนั่งรอเวลาอย่างใจจดใจจอ่อในตอนสุดท้ายตัวละครทั้งสองเจอกันที่ท,ทะเลสาบหง ผมสะดุ้งและโดยไม่คิดรีรอผมก็รีวิ่งไปที่ทะเลสาบในสวนสาธารณะใกล้ๆทันทีหัวใจผมกระตุกงเมื่อเห็นหญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นนอร่านั่นเองคือผมวิ่งเร็วมากและเข้าไปกอดเธอเธอกอดผมตอบและพูดฉันแอบกังวลหน่อยๆว่านายจะไม่ได้ดูละครแล้วเธอก็ยิ้มแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันแชทหา,านายให้มาหาถึงนี่เองก็ได้และนายก็จะมาใช่ไหม จากนั้นเราสองคนก็โราะออกมาลั่นและกอดกันต่อไปอย่างที่คุณเห็นโชคชะตาพาผมกับนอร่ามาเจอกันและคนเชื่อในตะกาอย่างผมตอนนี้เชื่อในโชคชะตาสุดๆไปเลยแล้วคุณล่ะเจอเนื้อคู่แล้วหรือยังวันนั้นคือวันที่สามสิเอ็ดมีนาวันธรรมดานี่แหละนะก็ใช่แต่พรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ เพราะมันคือวันเอพริลฟูลจอมอําอย่างฉันรอวันนี้มาทั้งปีแล้วจะบอกให้ฉันจะได้แกล้งอําคนอื่นได้โดยที่ไม่โดนโกรธใส่ฉันวางแผนมุกต่างๆมาเป็นเดือนๆเลยนะแต่ฉันบอกเลยมันต้องสนุกมากแน่นอนฉันหันไปหาเพื่อนสนิทชื่อว่าอายะแล้วพูดด้วยรอยยิ้มไร้ายกาศรอดูวันพรุ่งนี้นะมุกอําของฉันต้องเป็นตำนานแน่นอน ฉันนึกว่าอายะจะอยากรู้เพิ่มแต่ไม่เลยเธอกลับถอนหายใจเหม็นเบื่อแล้วพูดว่านี่เฟิร์ลทำไมปีนี้เธอไม่วางมือซะหน่อยละ่ะตื่นค่ะเพื่อนไม่มีใครคิดว่ามุกเธอสนุกเลยนะมีแต่ไม่สบายใจแล้วก็รำคาญนอะอะไรนะบ้าแล้วไม่จริงหรอกทุกคนชอบมุกฉันจะตายอายะพูดต่อเธอจำมุกอั้เรื่องดินสอที่แกล้งลูน่าเมื่อปีก่อนได้ไหมฉันพยักหน้าแล้วก็ขำยอจะลืมลงได้ยังไงอะ พราะมันสนุกสุดๆเลยฉันหั่นครึ่งดินสอของลูนะ่าเอาหมึกอัดใส่ข้างในดินสอแล้วก็ประกอบติดกันไว้เหมือนเดิมและพามหมึกก็กระจายออกมาตอนทำข้อสอบสุดน่าเบื่อลูน่าร้องไห้หนักมากเพราะว่าเธอสอบตกวิชาชีวะแล้วก็ต้องไปสอบใหม่ฉันยักไหลก็นะอันนั้นมันก็แย่จริงแหละแต่ก็ยังสนุกอยู่ดีอะแต่ฉันก็เคยสลับแปลงเชียร์ของเชลิเดอร์เป็นเพลงเฮฟวีเมทัล แล้วทำทั้งทีมขายหน้าตอนแข่งบาสเกตบอลเธอหน้าบูดใส่ฉันโดยอย่าทำตัวขัดความสนุกนักสิฉันทำให้ชีวิตไฮสคูลของทุกคนน่าจดจำนะเพราะพูดจริงอะ่ะใครจะไปอยากจำการสอบหน้าเบือ่อแล้วก็การแข่งบาสจืดชืดกันบ้างแล้วฉันหมแต่คุยเพลินจนไม่เห็นลูกบอลพุ่งแหวกอากาศมาจนมันกระแทกหัวฉันเข้าจังๆเลยอะอ้อยโลกมืดไปเลยค่ะแล้วฉันก็หมดสติไป ตื่นขึ้นมาอีกทีก็เจอกับอายะและเด็กคนอื่นๆมองฉันตื่นตื่นแล้วคุณครูก็วิ่งมาไล่คนมุงออกไปเลอโอเคไหมจ๊ะครูกับอายะช่วยจับฉันลุกนั่งขณะที่ฉันลูกหัวอยู่ก็ตอบกลับว่าค่ะหนูโอเคแต่ก็รู้สึกมึนหน่อยๆคุณครูบอกว่าวันนี้ฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าก็เลยบอกว่าให้อายะไปส่งฉันที่บ้านฉันเหนื่อยมากแต่พอคิดว่าน,านอนๆไปทั้งที่หัวกระแทกแบบนี้คงไม่ดีนะ ฉันก็เลยนั่งชิลแล้วก็ดูหนังอยู่ในห้องนอนจนแม่ฉันกลับมาจากที่ทํางานโอเคก็ฉันเจ็บหัวโลกก็ยังหมุนหมุนอยู่เลยนะแต่ฉันไม่ยอมให้อุบัติเหตุจิ๊บจอยนี่ทําลายวันสําคัญของฉันเด็ดขาดฉันต้องวางแผนก่อนก็เลยหยิบสมุดโน้ตแล้วก็ตรวจดูไอเดียมุกอัมของฉันและของที่ต้องใช้และเช้าวันนุ่งขึ้นฉันตื่นมาแต่เช้าเลยเย้ไม่ปวดหัวแล้วโหวันนี้ที่รอคอยมาอัมให้มันกันไปเลย ฉันบอกอายาว่าให้เจอกันแต่เช้าฉันจะได้มีเวลาเตรียมมุกอัมแต่ว่าเธอกลับมาเวลาปกติเป๊ะเลยฉันรีบเข้าไปพักเธอแล้วก็เคาะนาฬิกานี่รู้มั้มันกี่โมงแล้วอ่ะฉันไปสายกว่าที่คิดเลยดูสิเธอมองฉันงงงงทำไมอ่ะวันนี้ไม่ใช่หนึ่งเมษาแล้วมีวันที่สองเมื่านนี้เธอหยุดไปทั้งวันเพราะหัวกระแทกไงจำได้ปะฮะพูดเรื่องอะไรเนี่ยนี่ เขียนอยู่ว่าวันนี้หนึ่งเมษาฉันบอกมือถือต่อหน้าเธอปฏิทินเธอผิดแล้วล่ะไปเช็คตรงหน้าตั้งค่าเอานะเอาละไปกันเถอะฉันเดินไปหยุดเลยอย่าคิดว่าจะหลอกฉันได้นะฉันพูดพร้อมกับพยายามวิ่งตามเธอไปเมื่อไปถึงที่โรงเรียนฉันก็ไปกินข้าวเช้ากับเพื่อนๆที่โรงอาหารและเคลลี่ก็มองฉันก่อนถามหัวเป็นไงบ้างฉันบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ส่งโอริโอให้เธอรู้ไห เธอกินแบบไม่หลังเลเลยอะแต่หลังจสก,กัดแค่คำเดียวเธอก็คายทิ้งใส่มืออีอะไรเนี่ยยี๋ฉันหัวเราะใส่เธอแล้วพูดว่านั่นไงยาสีฟันประกอบด้วยโอริโอ้สองชิ้นโอเคขอโทษทีนะดื่มเนี่ยแล้วฉันก็ส่งขวดโค่าให้เธอเธอดื่มไปอึกใหญ่แล้วก็พ่นออกมาทันทีหยีนี่มันแหวะมากอะก่อนเธอจะวิ่งไปล้างปากในห้องน้ำใช่ ฉันใส่สีอิ๊วลงไปในนั้นลหละฉันวิ่งตามไปดูอาการเธอในห้องน้ําไปเจอเธอ,เธอกําลังบ้วนปากที่ก๊อกน้ําเมื่อเธอบ้วนเสร็จเธอก็หน่าบึ่งใส่ฉันแล้วพูดเลอมันไม่ตลกเลยนะนึกว่าจะอําเล่นยี่เง่ากันแค่วันที่หนึ่งเมษาซะอีกวันนี้ปากฉันนี่เหม็นสีอิ๊วไปทั้งวันแน่เลยอ่ะฉันกรอกตาแล้วยิ้มย๊อกเหรอวันนี้ก็หนึ่งเมษาไงแล้วไม่ใช่เป็นอะไรของเธอ วันนี้วันที่สองแล้วแล้วเธอก็เดินไปเดี๋ยวฮะวันนี้วันที่สองมันคือ,อยังไงนะไม่จริงอะไหนก็ช่างไหนๆฉันก็อยู่นี่ละฉันต้องจัดอีกสักมุกหนึ่งแหละฉันหยิบกระปุกนูเทลล่าแล้วก็เข้าห้องน้ําห้องหนึ่งแล้วก็รอให้มีคนอื่นเข้ามาห้องข้างๆฉันถามเธอว่าอ่อขอโทษนะเพื่อนจา๋าฝั่งนั้นมีที่ชู่บ้างไหมอ่ะเธอน่ารักมากก็เลยตอบมามี แล้วก็ส่งมาให้ฉันฉันรีบป้ายนูเทลล่าใส่มือแล้วก็ป้ายให้ละมือเธอด้วยอุ๊ยอ้โหเธอกรีด,ดังมา,จากจฉันกลั้นขำไม่อยู่เลยอะ่ะอีอะไรเนี่ยน่าเกลียดชะมัดเลยอะยย่บ้าแล้วเธอก็วิ่งออกไปล้างมือฉันก็เลยออกปาม,มาใจเย็นหน้าก็าแค่ขำกันวันเอพิลฟูลเดย์นี่นูเทลล่าแต่เธอก็ด่ากลับ เธอมันบ้าไปแล้วนี่มันวันที่สองแล้วด้วยอ่ะโอ้ยเป็นอะไรมากมะแล้วก็เดินไปโอเคนี่มันแปลกสุดๆอ่ะทำไมทุกคนทำเหมือนว่านี่คือสองเมษากันนะระหว่างเดินเข้าห้องเรียนฉันก็เช็คมือถืออีกทีใช่นี่หนึ่งเมษาโอเคฉันเข้าใจแล้วนี่เป็นแผนงี่เง่าของทุกคนเพื่อหลอกฉันจีนะก็พยายามดีแต่มันไม่ได้ผลหรอกแต่นี่วันที่หนึ่งซึ่งแปลว่าวันนี้เรียนคณิต ฉันเข้าไปนั่งที่แล้วก็รอแต่ฮะทำไมครูไซมอนที่สอนเคมีถึงเข้ามาละ่ะบอกให้เราเตรียมตัวเรียนในห้อง l a บฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงมากนี่นมันต้องเรียนพรุ่งนี้นี่ใช่มะแล้วครูก็นั่งลงที่เก้าอี้โดยที่ไม่สงสัยแล้วก็ mm hmm. เสียงตดดังมากลั่นออกมาฉันขำกลิ้งจนเจ็บสีข้างไปหมดเลย ไม่อยากเชื่อเลยอะมุกนี้เล่นทุกปีแต่ก็หลงกลกันตลอดแต่เดี๋ยวนะทำไมทุกคนดูเงียบกันจังอะฉันมองรอบๆถึงเห็นว่าฉันขำอยู่คนเดียวโธ่ไม่เอาหน้าทุกคนตลกออกจะตายมุกสามัญประจําเอเพลฟูเดนะครูไซมอนหยิบเบาะตดออกมาแล้วมองฉันเขมง็งเฟลครูไม่คิดว่าจะเจอพฤติกรรมแบบนี้จากเด็กโตแล้วอย่างเธอแถมวันนี้ยังไม่ใช่เอเพลฟูเดอีกต่างหากนะ และคุณเชื่อไหมคะเพื่อนร่วมห้องฉันทุกคนเห็นด้วยกันหมดไม่จริงอะ่ะทุกคนบ้าไปแล้วไม่ใช่สิหนูรู้ว่าใช่ทุกคนโกหกฉันตอบด้วยความร้อนรนก่อนฉันจะรีบเก็บของแล้ววิ่งหนีออกมาจากห้องเรียนฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวมานั่งคิดนี่มันบ้าไปแล้วฉันไม่ได้หลับไปทั้งวันหรอกนะใช่ไหมอะ่ะฮะไม่อยากเชื่อเลยหรือว่า ลูกบอลกระแทกหัวแรงมากจนความจำเสื่อมเหรอฉันจำได้ว่ากินมือค่ำแล้วก็อยู่คิดแผนอํำจนดึกแล้วฉันก็รู้ตัวว่าเหนื่อยแต่ไม่มีทางพวกนั้นตั้งหาที่เพี้ยนไม่ใช่ฉันน่ะไงก็ตามเคมีจ้าฉันเข้าห้องแล็บเป็นคนสุดท้ายแล้วก็นั่งที่โต๊ะตัวเองก่อนจะทําการทดลองฉันคงไม่ได้จดจ่อเท่าไหร่เพราะเมื่อฉันเทสารเคมีลงบิเกอร์ก็ตุ้มรู้ตัวอีกทีฉันก็มีผงเขียวๆเวลอะเต็มตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่มีใครขำแต่ว่าทุกคนกลับจ้องฉันแล้วถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วครูไซมอนก็ถามว่าทำไมสารตัวนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้นี่มันผิดอ่นนะแล้วฉันก็วิ่งเข้าไปล้างหน้าในห้องน้ำด้วยความอับอายเอาฉันดูเหมือนตัวกริชเลยเจ้าผงนี่ล้างออกยากสุดๆเออฉันหวังว่าคงจะไม่ตัวเขียวทั้งชาตินะแต่ว่ามีคนแกล้งฉันเหรอแต่ถ้าแกล้งกันจริง ทำไมไม่มีใครขำเลยอะ่ะแต่ถ้าเป็นฉันก็ต้องขำออกมาแล้วแน่ๆในที่สุดผงเขียวๆก็เริ่มหลุดออกแล้วเมื่อฉันกลับไปที่ห้องบนกระเป๋าเป้ของฉันก็มีโน้ตเขียนชื่อฉันวางพับอยู่ฮะฉันเปิดอ่านดูไงเฟลฉันมีเรื่องสำคัญอยากบอกกับเธอเจอกันที่ถงทางเดินหลังเลิกเรียนเดวินจุ๊บใจฉันเริ่มเต้นแรงคือฉันแอบชอบเดวินมานานแบบนานมากแต่ อ๋เข้าใจแล้วนี่ต้องเป็นการอ่าแน่แน่ทุกคนรู้ว่าฉันชอบเขาอะเพราะงั้นต้องวางแผนทําให้ฉันหน้าแตกแน่เดว,วินคงโดนล่าไปเอี่ยวด้วยฉันหันไปมองเขาแล้วก็ยิ้มพร้อมบบกมือน่ารักน่รักให้ไงก็ช่างนี่มันดีเหมือนฝันเกินไปแล้วพอแล้วฉันไม่ยอมให้ใครมาหัวเราะเยาะฉันอีกแน่ ดังนั้นระหว่างเดินตามเดวินไปที่โถงทางเดินฉันก็จิบน้ำไว้นิดหน่อยแต่อมเอาไว้ในปากจากนั้นเมื่อเดวินหยุดเดินแล้วหันหน้ามาหาฉันฉันก็พ่นน้ำออกไปเหมือนช้างและพูดว่านั่นโดนแล้วเป็นไงฉันไม่โง่เนะยะเขาเช็ดน้ำออกจากหน้าแล้วก็มองจ้องฉันเขม่งก่อนพูดว่าเลอฉันชอบเธอจริงๆนะตั้งใจรอบอกเธอวันนี้เพราะไม่อยากบอกเมื่อวานวันเอพิลฟูเด เธอคงคิดว่าฉันอําเธอเล่นแล้วทําไมถึงทํากับฉันแบบนี้ล่ะฉันจ้องเขาแบบพูดไม่ออกคาพูดเด่นๆที่ฉันจับใจความได้ก็คือชอบเธอจริงเมืม่อวานและวันเอพิเฟียวฟูเดย์ฉันเริ่มแท้งหัวเราะออกมาแล้วจู่ๆก,ก็รู้สึกอึดอัดเพราะเขายังทําสีหน้าจริงจังไม่เปลี่ยนเลยล้อเล่นใช่ไหมอฉันถามอ้อมแอมแต่เขาดูใจสลายสุดๆเลยไม่นะฉันไม่อยากทําเดวินเสียใจ ฉันแค่สับสนงงงวยะและเอยนี่ฉันพลาดวันเอพริเอฟูไปจริงๆเหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยฉันรู้ตัวว่าตัวเองอัามแรงเกินไปแล้วมันทําร้ายจิตใจเขาจริงๆฉันก็เลยรีบพูดเดวินฉันขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยอะแต่ว่าหัวฉันกระแทกฉันหลงวันไปหมดแล้วฉันขอโทษจริงๆแล้วบรรยากาศก็เงียบหน้าอึดอัดทันใดนั้นหน้าเศร้าของเดวินก็กลายเป็นรอยยิ้มยอยก่อนเขาจะเริ่มหัวเราะ แล้วทุกคนก็โผล่มาจากไหนไม่รู้หัวเราะกันไปหมดฉันยืนด้วยสีหน้าจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วอายะก็โผล่มาพูดว่าโดนแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ก็คือหนึ่งเมษาจริงๆนั่นแหละและฉันก็ไม่ได้หลงวันเลยไม่นี่เป็นแผนอันยยบยนของอายะเพื่อให้ทุกคนได้เอาคืนฉันเมื่อคืนเธอสร้างกลุ่มใน Facebook แล้วแอดทุกคนในชั้นเข้ารวมถึงคุณครู เพื่อวางแผนการอ่าวันนี้ไม่เป็นไปไม่ได้นะฉันเป็นเจ้าแม่นักอ่ำนะยะไม่ใช่พวกนั้นแล้วอายะก็เข้ามาหาฉันก่อนจะพูดว่านี่เปล่ารู้เปล่าวันนี้ยังเป็นเ p r i l f o o l เ Day อยู่นะพอรู้ตัวอีกทีฉันก็ยิ้มมุมปากและแกล้งท้องสอกใส่เธอก่อนจะหัวเราะดูท่าฉันจะโดนต้มซะเปื่ยเลยแต่จากนั้นฉันก็ไม่ได้อ่ำใครแล้ว ฉันแค่ดีใจที่วันนั้นจะได้พักสักทีแล้วระหว่างเดินกลับบ้านเดวินก็วิ่งตามฉันมาแล้วพูดเออเฟลขอโทษนะเอออันที่จริงที่พูดไปมันก็ไม่ได้อ้ำไปซะหมดลรอกฉันยิ้มแล้วมองเขาเออเหรอแล้วตรงไหนที่พูดจริงกันละ่ะแต่เขากลับหน้าแดงแปด๊ดแล้วก็รีบวิ่งหนีไปฉันยืนหน้าแดงระหว่างมองเขาเรีบร้อนหนีไปนี่แปลว่าเดว,วินชอบฉันจริงเหรอเนี่ย อืมน่าสนใจแฮะสงสัยวันเอพิวฟ,ฟูเดปีนี้ก็ไม่ได้เหลวไปสักทีเดียวทำไมเราต้องเรียนกริทึมด้วยมันช่วยให้เล่นหุ้นเก่งอย่างนั้นเหรอก็บ้าแล้วจูจูชอบยัด x มาในโจทย์แล้วให้เราหาคำตอบด้วยแล้วทำไมต้องพิสูจน์รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกอะ ก็เห็นเอยู่ว่ามันใช่ว่ามะจากนั้นฉันก็ได้รับโน้ตที่เขียนคำตอบว่าขครื่งคู่คุยเรื่องอะไรกันอยู่ฉันคิดว่านักเรียนคนอื่นคงส่งมาเพิกด้วยฉันเลยเขียนตอบกลับไปทั้งทั้งที่ตายังจ้องอยู่ที่แ a n d y c r u ัสด่าน3692ว่าไม่ต้องมาเพอกเรื่องของคนอื่นหรอกนะแล้วก็ส่งกระดาษต่อไปโดยไม่มองอ <c oughs> แต่เรื่องของเธอมันอยู่ในคาบเรียนของครูนะฉันค่อยๆเงยหน้าก็เห็นว่าเป็นครูของฉันเองเอ้ยโอ้ย,โ,อยโป๊ะแตกอีกแล้วเนี่ยพอหันไปมองก็เห็นว่าเบรดทำหน้ารู้สึกผิดเต็มประตูเอ้ยน่าจะระวังให้ดีกว่านี้หน่อยเอาละเธอแล้วก็เธอออกไปอืคุณคงสงสัยว่าฉันเสียนท่านี้ได้ยังไงก็เพราะว่า ฉันทำมันมาเป็นล้านรอบแล้วไงและผู้หญิงน่าเครียดคนนั้นก็คือคุณมีแกนครูคณิตของฉันเองสาบานเลยว,ว่าเธอต้องแค้นฉันเงงเง๋โอเคขอเล่าเรื่องให้ฟังนะก่นลนครั้งหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งเจออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจากถังขยะและก็สเก็ตบอร์ดที่อยู่ผิดที่ผิดทางทําให้เธอต้องไปเข้าสอบสายแค่ตี๊ดเดียวแต่ครูกลับไม่ยอมให้เธอเข้าสอบแถมยังปรับให้เธอตกอีกเอ้ยค่ะ คนคนนั้นคือฉันเองแล็กซี่แล้วจากวินาทีนั้นมาครูก็กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรของฉันก็ระหว่างคาบเรียนสุดน่าเบื่อของเธอฉันปาเครื่องบินกระดาษใส่สกระดาษแล้วพูดครูคะครูสะกดคำว่าเลขคณิตผิดหรือว่าการสะกดคงยากไปสาหรับครูเลขใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าเครียดเลยค่ะแน่นอนว่าคําพูดของฉันยั่วเธอเพราะว่าในคาบเดียวกันครูก็เรียกให้ฉันมาวาดกราฟฟังชันของหมูๆนะ่ะ ทะเลาวาดงานชิ้นเอกทําให้ครูตาเหลือกเลยและทั้งห้องก็ขำกริ่งกันใหญ่และตามที่คาดครูก็สวดฉันเรื่องพฤติกรรมไม่รู้จักโตซะยืดยาวแถมยังขู่ว่าจะเรียกพ่อแม่อีกฮึจ้าเรียกได้ก็เอาเลยเพราะว่านอกจากเรื่องงานพ่อแม่ฉันก็ติดต่อไม่ได้เลยและอีกอย่างแค่เรื่องตลกนิดเดียวเองครูมีแกต้องหัดปล่อยวางสะบ,บ้างนะ ดังนั้นเธอแอบแปะกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่ากอดฟรีบนหลังครูแล้วก็ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้แล้วก็มองคนรุมล้อมครูหน้าหลังครูแกดูตะลึงมากพร้อมกับพยายามแทรกตัวออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นออ <c oughs>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  ช่เป็นเรื่องราวที่ดี <c oughs> ทันใดนั้นเบรดก็แตะไหล่ฉันแล้วก็บอกว่าหมดเวลา30นาทีแล้วเราต้องกลับเข้าห้องกันก่นฉันยังไม่ทันแตะถึงเก้าอ <c oughs> ีา <c oughs> ้เลย จู่ๆก็ได้ยินเสียงคนพูดสอนฉันว่าทําไมคุณทําตัวแบบนั้นนะเออนั่นเฟยลูกรักคุณครูและจอมหาเรื่องตัวเป้งทุกครั้งที่ครูถามขึ้นมาเธอก็จะบอกมือไปมาแล้วก็ร้องว่าหนูหนูค่ะหนูครูมีแกนชอบเธอเพราะว่าเธอช่วยขำม,มุกแป๊กให้ยังไงล่ะเอาล่ะฉันไม่มีหลักฐานนะแต่จากประสบการณ์เฟต้องมีสเหมือนกับที่ตาเห็นอย่างแน่นอน อย่าด่าว่าฉันขี้อิจฉาเพราะว่าฉันไม่ได้อิจฉ้าเลยคุณคงคิดว่าฉันเกลียดโรงเรียนแต่มันก็ยังดีกว่าที่ที่เรียกว่าบ้านเป็นล้านเท่าเอ้ยก็อย่างน้อยโรงเรียนก็สนุกแต่ชีวิตที่บ้านฉันมีแต่พ่อแม่ที่หมกตัวอยู่ในห้องทํางานทั้งวันทั้งคืนฉันจําครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ทํากับข้าวไม่ได้ด้วยซ้ํามีแต่ต้องสั่งเอาก็ฉันกําลังแชทกับเบนแฟนหนุ่มสุดหล่อแซ่บ เขาเรียนที่ฝรั่งเศสและกลับมาวันนี้ฉันคิดถึงเขามากแต่โชคไม่ดีที่ไปรับเขาที่สนามบินไม่ได้เพราะว่านั่นไงโรงเรียนและคืนนี้เขามีปาร์ตี้ครอบครัวแต่พรุ่งนี้เราดเจอกันเย้ <Yeah! S 1> ขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหมตัวเองคิดถึงจังเธอรู้ไหมวันนี้ครูคนนั้นกักฉันหลังเลิกเรียนอีกแล้วอ่ะจริงเหรอ แต่ว่าเขาเล่นผิดคนเสร็จแล้วล่ะใช่ไหมถูกเพงเลยพรุ่งนี้ฉันเอาคืนแนะ่ระวังตัวเอาไว้เลยโอเคแต่อย่าให้โดนกักตัวหลังเลิกเรียนนะเพราะว่าอยากเจอกันแล้วอ่ะคือว่าแม่ฉันก็เป็นครูแต่ท่านไม่ได้เข้มเบอร์นั้นโอ้ต่ว่าไปท่านอยู่นี่นะอยากสวัสดีหน่อยม้ได้สิอืมอืมเอ่มเบนฉันหลั่งหงุดหงิดทุกครั้งที่คิดถึงครูคนนั้น ยังไม่ทันที่ฉันจะพูดจบประโยคก็มีคนปรากฏขึ้นมาบนจอครูมีแกนั่นเองเล็กซี่โอ้ตายแล้วพวกเราสองคนอ้าปากค้างมองหน้ากันอึงอ้งๆดูเหมือนจอค้างปิดเลยแล้วคะ่ะพูดจริงนะแล้วพอฉันคิดว่ามันคงไม่ยากไปกว่านี้ทันใดนั้นเสียงคุณคุณก็ทำลายความเงียบขึ้นเอา้าเบนมีแฟนแล้วเหรอขอดูหน้านหน่อยสิฮะ นี่มันเฟยเหรอโอ๊ยสวยแท้นี่มันเยอะเกินจะตามทันแล้วคู่แค้นของท่นทั้งสองคนอยู่ในเฟรมเดียวกันฉันช็อกมากก็เลยวางสายไปเวลาต่อมาเบนก็สง่งแชทมาหาฉันว่าไม่ต้องกลัวนะแม่ฉันอาจจะดูจริงจังมากๆแต่ท่านก็ใจดีสวัสดีคนเฟยเพื่อนบ้านฉันเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วและเธอก็โอเคนะนี่มันบ้าบอใหญ่แล้วเฮ้ย ตอนนี้ฉันต้องเจอหน้าทั้งคู่ทุกวันโดยรู้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับแฟนของฉันเอ้ยอนาคตไม่เห็นแววรุ่งแล้วและใช่นี่คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์ที่ชื่อว่าอยู่กับว่าที่แม่ยายและเพื่อนสนิทส,สาวสุดหน้าดำคัญของแฟนจากนั้นทุกอย่างที่โรงเรียนก็ยิ่งแปลกหนักในวันฮาโลวีนของห้องเราเราจัดทีม Toy Story กันครูมีแกนมีหน้าที่แจกจ่ายบทเฟรบบทโปปปิบ๊บด้วยใส่ชุดสุดน่ารัก ส่วนฉันต้องมารับบทเป็นคุณนายโปเตโตเฮดชุดฉันเห่ยสุดยอดแล้วก็ตาขียวก็ติดไม่เคยจะอยู่ด้วยอะ่ะเฮ้ยนี่มันน่าอายสุดๆไปเลยแล้วคะแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ฉันหาเรื่องเธอไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันยังอยากคบกับลูกชายเธออยู่เอ้ยที่แยก,กว่านั้นคาบคณิตก็กลายเป็นแบบทดสอบความใจเย็นฉันหลบเพียที่ต้องโดนเปรียบเทบกับยายเฟแสนดีอีนางเอกนี่แล็กซี่ ล็กซี่ถ้าเธอตั้งใจเรียนมากขึ้นและฐานเล็บให้น้อยลงเธอก็จะเป็นนักเรียนดีเด่นเหมือนเฟย์ได้นะเฮ้ยเฟย์รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เริ่มหันมาเล่นงานฉันด้วยวันหนึ่งในคาบระหว่างที่ฉันกําลังหลับในและครูมีแกนกําลังเฉลยการบ้านฉันได้ยินว่าสัญลักษณ์นี้แสดงว่า A ไม่เท่ากับ B แล้วเฟย์ก็หันมากระซิบใส่ฉันเหมือนเธอแหละเธอไม่เท่ากับฉันและไม่คู่ควรกับเบนของฉันเหมือนกัน ฮะเบนของฉันนะไม่ใช่ของหล่อนฉันกัดฟันแล้วเตรียมจะพูดอะไรออกมาแต่ว่ายายตัวดีก็แซงบีบน้ำตาออกมาแล้วก็บอกว่าฉันลังแกเธอออกไปครูมีแกนมองเราด้วยสายตาไม่พอใจเรากำลังจะเดินออกไปแต่ครูกลับพูดด้วยน้ำเสียงเห็นใจว่าเฟถ้าอยู่นี่ล่ะฉันต้องยืนท่าประจำของตัวเองแต่เอ้ยฉันสลัดความโกรธออกไปไม่ได้เลยไม่เห็นจะแฟเลย ต่อมาเมื่อถึงเวลามื้อเที่ยงเฟยเดินมาหาฉันพร้อมกับถ้วยโคกและบอกว่าเลี้ยงสงบศึกแล้วเธอก็ขอโทษเรื่องเมื่อกี้ฉันมึนไปเลยแต่เอาก็เอาฉันยกแก้วขึ้นกำลังจะจิบสักหน่อยแต่จู่ๆเบรดก็บอกมือหน้าตื่นเข้ามาแล็กซี่หยุดฉันเห็นเฟยใส่ซีอิ๊วลงไปด้วยอะฉันเกือบที่จะอ้าปากด่าเธอเข้าไีแล้วแต่ว่าครูมีแกนก็โผล่มาฉันยิ้มย่อใส่เธอ คิดว่าใน αι, ที่สุดเฟย์ก็งานเข้าสักทีแต่ฉันก็ต้องแปลกใจที่ครูมีแกนจิบเครื่องดื่มแล้วก็พยายามทำหน้าเรียบพร้อมกับพูดว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาเอาจริงดินี่ยอมยกหางกันให้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยังไงก็ช่างคืนนี้ฉันต้องไปเตรียมแผนเดทกับเบนอีกแล้วคืนนั้นตามแผนฉันไปที่บ้านเบนพร้อมกับเอาต้นไม้เฉาเามาฝากครูมีแกนฉันตื่นเต้นที่จะได้กินอาหารทำเองสักทีแต่ พอฉันเดินเข้าออครัวฉันก็ไม่ได้กลิ่นอาหารเลยครูมีแกนเดินมาแล้วพูดพร้อมเช็ดมือว่าแล็กซี่ถ้าคงทำอาหารได้ใช่ไหมสัปดาห์นี้วาดแผนภูมิเยอะมากมือครูก็เลบปวดไปหมดเมื่อเห็นสถานการณ์แบบนี้เบนก็รีบเข้ามาเสนอตัวช่วยแต่เ้ากลับบอกว่าให้เขาไปซ่อมท่ออะไรสักอย่างเนี่แหละเอาจริงๆนะฉันไม่เคยจับตะหลิวได้ซ้ำไปแต่แบบว่าจะยากสักเท่าไหร่เชียว ฉันทําแพนเค้กได้ถึงมันจะไม่เหมาะกับเป็นอาหารเย็นก็เหอะแต่ฉันเคยดูช่องไฟมินิท c ครับและดูยังไงก็สบายนะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นตามแผนสถานการณ์แบบนี้กดอื่นเลยคือต้องอย่าแตกตื่นแต่ค่ะฉันหล่นไปหมดต้องหาแผนสำรองแล้วด่วนเลยฉันรีบกําจัดร่องรอยแพนเค้กไม่อีก,กรียมแล้วก็สั่งอาหารออนไลน์เอาแทนยังไงซะเพราะอยู่กับพ่อแม่บ้างงานเรื่องนี้ธรรมดามาก ฉันบอกคนส่งของว่าให้วางทางเข้าประตูหลังเบนกับมีแกนจะได้จับไม่ได้ซึ่งตามคาดเอาไว้หลังกินคำแรกเบนกับแม่ยายในอนาคตก็ชมว่าอาหารของฉันอร่อยรัวๆเลยเบนถึงขั้นแซวให้ฉันไปสมัรม m สเตอร์เชฟซีซันหน้าเลยด้วยโหฉันต้องรีวิวร้านนี้5้าดาวไปเลยแล้วจู่ๆครูมีแกนก็ทำช้อนตกฉันเลยรีบก้มไปเก็บให้แต่ว่าครูก็ก้มลงมากระซิบเหมือนกับเด็บแนมว่า ฉันก็เคยสั่งร้านซิดนีย์เหมือนกันนะซอสร้านนี้อร่อยมากเลยโอ้ยโป๊ะแตกจากนั้นพอผ่านไปได้ครึ่งทางชายคนนึงก็เข้ามาแล้วก็ขอโทษที่มาสายปรากฏว่าเขาคือจิมพ่อของเฟแต่ว่าเธอไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเธอไปเที่ยวกับเพื่อนเอ้ยโล่งไปฉันเห็นครูมีแกนกับเขาเื้อมไปแตะกล่องทิชชู่พร้อมกันโดยไม่ตั้งใจก่อนจะหน้าแดงเหรอฮะ อ๋เข้าใจแล้วเธอชอบเขาเก็ตแล้วว่าทำไมครูถึงชอบโอเฟ่นักหนาเออเคยคิดถึงเรื่องแต่งงานใหม่บ้างไหมคะฉันถามจิมไปซื่อๆฉันส่งสายตารอคำตอบครูมีแกนเองก็รอฟังเขาตอบอย่างลังเลว,ว่าเอมฉันว่าเฟยคงไม่ชอบใจนักครูมีแกนก็มองพื้นดูหมองสุดๆโอเคงั้นฉันรู้สึกสงสารครูขึ้นมาอยู่นะ อีกอย่างฉันก็ชอบเล่นเป็นแม่สื่ออยู่แล้วด้วยก็เลยตัดสินใจช่วยครูหน่อยฉันรู้ว่าเฟยไปปาร์ตี้คืนวันเสาร์ฉันเลยตัดสินใจว่านี่เป็นโอกาสเหมาะที่จะเล่นบทการมเทพฉันบอกเธอว่าครูมีแกนกับจิมมีเรื่องจะบอกก็เลยบอกว่าให้มาเจอท่านที่ร้านโกลเด้นลีฟตอนทุ่มนึงและก็บอกจิมแบบเดียวกันฉันยืนอยู่หลังเสาแล้วก็ดูทั้งคู่กินออเดอร์วยกันทั้งคู่ต่างมองกันด้วยตาหวานซึง้งแล้วจิมก็เอื้อมไปจับมือของครูมีแกน ทั้งคู่มองกันด้วยสายตาเปี่ยมรักแต่จู่ๆเฟยก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็ฟาดกระเป๋าลงกับโต๊ะด้วยความโกรธแบบนี้เองเหรอครูของหนูกับพ่อตัวเองเอาจริงเนี่ยเฟ่ลูกมานี่เด้งไห้อะจิมอึกอักใครก็เข้ามาแทนแม่หนูไม่ได้แล้วก็หันไปหาครูมีแกนที่กำลังอึ้งพูดไม่ออกตกเล่ว่าครูทำดีกับหนูเพราะว่าจะจีบพ่อหนูเหรอ ปลอมมากเลิกยุ่งกับเราซะครูมีแกนยกมือปิดหน้าตัวเองแล้วก็รีบวิ่งออกไปเลยโอ้ยเฟแรงมากเลยอะ่ะแล้วต่อให้ครูมีแกนจะน่าดำคาญขนาดไหนเธอก็ไม่ควรเจอแบบนี้เลยเธอเฟตะโกนขึ้นวิตตายแล้วเธอจ้องฉันขม็งเลยดูเหมือนว่าเธอจะอยู่เบื้องหลังสินะเลิกมาสอดเรื่องครอบครัวของเราสักทีแล้วก็สนใจเรื่องของตัวเองไปเหอะ ถ้าพ่อแม่เธอไม่สั่งสอนไงลูกถึงเป็นแบบเนี่ยฉันได้แต่จ้องเธอพูดไม่ออกคำพูดพวกนั้นน่าจะทำให้ฉันโกรธแต่ทำไมไม่รู้ฉันกลับเศร้าและรู้สึกผิดมากมากเลยฉันหวังดีแท้ๆนะดังนั้นอย่างแรกที่ทำในโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นคือทิ้งคิตติทั้งหมดแล้วก็ไปห้องของครูมีแกนซึ่งครูกำลังดูใจลอยระหว่างตรวจการบ้านไวด้วยฉันกระแอมไอให้คอโล่งแล้วพูดครูคะหนูขอโทษ หนูอยากจะช่วยนะคะแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าตัวเองไม่ควรยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วก็ขอเท่ษที่ทำตัวแย่ๆในคาบครูด้วยค่ะตอนแรกเธอเงียบไปก่อนจะพูดตอบไม่เป็นไรเพราะว่าฉันก็รู้แล้วว่าเธอกับครูนะ่ะไม่ได้ต่างกันนักหรอกเราต่างลำบากในเส้นทางค้นหาความรักทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะทำให้ครอบครัวอีกฝ่ายยอมรับนั่นไม่ง่ายเลยเนะครูยิ้มให้ฉันแล้วก็ลูบผมฉันเบาๆก่อนพูดต่อ เธอเป็นเด็กฉลาดแล้วก็ใจดีนะแล้วครูรู้ดีว่าเธอเรียนได้ดีกว่านี้ครูก็เลยเพลอเข้มงวดกับเธอไปหน่อยครูขอโทษด,ด้วยเหมือนกันฉันส่งยิ้มตอบให้แล้วในตอนนั้นเองฉันก็รู้ว่าเรื่องบาดหมางของเรามันจางหายไปหมดแล้วฉันรู้ตัวแล้วว่าไม่ควรละเลยการเรียนเลยกลับกันฉันควรจะเป็นตัวเองที่ดีที่สุดมากกว่าดังนั้นด้วยความพยายามอย่างหนักฉันเลยดีจากนักเรียนที่อยู่รังท้ายไปอยู่ระดับท็อปแล้ว เนือกว่าเฟเลยด้วยซ้ำพูดถึงเฟยเธอเหมือนทั้งฉันแล้วก็ครูมีแกนไปเลยแล้วก็ไม่ยกมือตอบในคาบเรียนแล้วด้วยแต่การทดสอบไฟสีรุ้งในคาบเคมีก็เปลี่ยนทุกอย่างไปทุกคนวิ่งออกจากห้องเมื่อผ้าม่านติดไฟเว้นแคเฟยกำลังหวาดกลัวโชคดีที่ครูมีแกนกลับเข้ามาช่วยเธอได้ทันเวลาพอดีแล้วก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตคลุมให้เธอพร้อมกับพาไปที่ปลอดภัยหลังจากนั้น เฟก็ได้รู้แล้วว่าครูมีแกนั้นเป็นคนดีที่ห่วงใยทั้งเธอแล้วก็จิมดังนั้นเฟก็เลยสะอื้นทางน้ำตาคลอเบ้าขอบคุณมากค่ะและขอโทษนะคะหนูทำตัวเหมือนเด็กเองยกโทษให้ด้วยค่ะสองสาเดือนถัดมากก็ค่ะคือง,งี้นะแผนแม่สื่อของฉันได้ผลแล้วตอนนี้ฉันมีครอบครัวที่2แล้วครอบครัวใหญ่ซะด้วย แต่รู้ไหมคะว่าอะไรที่เด็ดที่สุดคือฉันไม่ต้องสั่งอาหารออนไลน์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าฉันจะอยู่ที่นี่และแม่ยายจะเป็นคนทําอาหารห้เด็กๆทุกคนเกลียดวันจันทร์แต่ผมชอบเริ่มสัปดาห์ใหม่เท่ากับเริ่มความเป็นไปได้ใหม่ๆมากมายและโอ้โแม่เจ้าโว้ยใครกันเนี่ยโอ้เธอสวยมากเลยเธอสวยที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นผมต้องพึ่งย้ายมาใหม่หมแน่ๆเพราะไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อน ผมอีวานและอย่างที่คุณเห็นคือผมค่อนข้างตัวเล็กผมอาจไม่ได้หุ่นนักกีฬาหรือเฟิร์มอะไรแต่สมองผมแกร่งแน่นอนผมเป็นท็อปห้องทั้งคณิตวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์และรวมถึงวิชาภาษาสเปนด้วยผมภูมิใจในถ้วยรางวัลและใบประกาศที่ได้มามากมายทั้งโรงเรียนเลยรู้จักผมดีแต่ผมไม่ชอบคุยกับคนใหม่ๆเท่าไหร่เพราะคนฉลาดอย่างผมกระพูดไม่เก่งสะเลยเหมือนคำพูดมันอุดตันอยู่ในหัวแต่ยังไง นี่คือเหตุผลที่ผมโสดมาเออมาตลอดแต่ไม่สำคัญุรอกผมต้องสนใจการเรียนมากกว่าแต่ผมก็ชอบสาวสาวโดยเฉพาะสาวตัวเล็กๆที่ต้องการให้ปกป้องคนฉลาดอย่างผมคนได้ไม่ยากเลยว่าเด็กใหม่คนนี้ชื่อเคลาอืมเคลาชื่อน่ารักบาดใจหลังส่องแอคเคาโซเชียลเธอมาสักพักผมก็หลงเธอหัวปักหัวปั๊มผมอยากสารภาพรักกับเธอนะแต่ ผมอายและประหม่าเกินไปเฮ้ยผมเลยขอคําแนะนําจากเพื่อนฟีชื่อเลียมไอ้หนุม่มกลัวอะไรเล่านายเป็นหนุ่มเบอร์หนึ่งของโรงเรียนเลยนะใช่แต่แค่เรื่องเรียนเนี่ยเลียมเขย่าผมแล้วพูดเฮ้ยเพื่อนฉลัดขนาดนี้ได้เปรียบจะตายสาวๆชอบอยู่แล้วในทั้งหน้าตาหมดจดแถมเป็นหัวกะทิแค่ต้องเพิ่มความมั่นใจนิดหน่อยเองนะ่ะอืมผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแต่ใครจะไปรู้ เรียมช่ำชองเรื่องสาวเพราะงั้นผมต้องเชื่อเขาและใช่ผมฉลาดจริงก็ควรจะภูมิใจและใช่จุดแข็งตรงนี้แล้วฉันควรเริ่มยังไงดีนายก็ต้องเตรียมของขวัญเอาไปเซอร์ไพรส์เธอในโรงอาหารไงสาวๆชอบอะไรหวานๆแบบนั้นและเอ่อของขวัญแบบไหนไม่ต้องคิดมากให้ของที่คิดว่าเธอชอบสิวันถัดมาตอนช่วงพักผมถือกล่องใบหนึ่งไปโรงอาหารผมเห็นเธอนั่งกับเพื่อน โอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยแต่ก็น่าตื่นเต้นอยู่เมื่อผมเดินไปหาเธอผมก็เห็นว่าวันนี้เธอน่ารักขนาดไหนทันใดนั้นเธอก็ยืนแล้วเดินไปที่โซนอาหารโอเคเธอสูงกว่าที่คิดแฮะเอเธอสูงกว่าที่ผมคิดไปหน่อยไม่นะเทียบกับผมแล้วเธอเป็นยักษ์เลยหลมเลิกภารกิจครับผมหันหลังแล้วเริ่มเดินหนีแต่ผมก็ชนใครคนหนึ่งและททำกล่องลนทั้งถ้วยรางวัลต่างๆของผมหลนกระจกักกระจายบนพื้น พร้อมกับจดหมายรักที่ผมเขียนให้เคล่าสายตาผมจ้องไปที่มันกำลังจะเอื้อมมือไปเก็บกลับมาแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับหยิบเองและพูดด้วยเสียงดังขึ้นหุยดูอีวานแอบชอบเคล่าแหละเพิ่งรู้ว่าเด็กเนิร์ดมาตรฐานสูงดูที่เขาเลงสิสูงซฟด้วยแล้วทุกคนก็หัวเราะลัล่นออกมาโอ้ยตายหน้าไายชมัดผมเลยรีบเพนออกมาจากที่นี่เรียมที่รออยู่ข้างนอกรั้งผมเอาไว้ทันทีที่ผมพ้นประตูออกมา พวกอะไรเนี่ยนี่นายจะอาของพวกนั้นเป็นของขวัญให้เธอจริงดิเขาแย่งของในมือไปจากผมแล้วจ้องของในนั้นก็บอกว่าให้ของที่คิดว่าเธอชอบก็เห็นบอกฝาวชอบคนฉลาดก็ของพวกนี้น่าจะฟางเสน่ห์ให้ฉันสิเออไม่ใช่งั้นก็คิดว่านายจะให้ตุ๊กตาหมีหรือดอกไม้อีวานไม่ใช่งี้ก็ตามนั้นแหละชีวิตผมจบกันผมโดนหัวเราะย่อตลอดชาติไง ผมจะไปบอกพ่อแม่ขอย้ายโรงเรียนไม่ย้ายดาวเลยดีกว่าฮะเคล่าส่งมาฮะเธอบอกว่าชอบผมเหมือนกันนี่มือถือผมเสียปะเนี่ยโหเธอบอกว่าได้ยินเรื่องของผมมาเยอะเลยชื่นชมมากๆแล้ว <c oughs> ไวอยากไปเที่ยวกันบ้างไม่นานหลังจากนั้นเราก็คบกันอยู่กับเธอแล้วสนุกมากเลยแต่มีปัญหาหนึ่งที่กวนใจผมคือเธอสูงมาก พอผมยืนข้างๆเธอยิ่งทาให้ผมดูเตี้ยเข้าไปใหญ่ตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่พออยู่กับเธอแล้วมันต่งหงินน่ะคนชอบบอกว่าผมเป็นคนรูปร่างเล็กแต่พอยืนข้างเธอแล้วทําให้ผมเหมือนเป็นหอบบิดเลยผมตัดสินใจเสริมหุ่นสักหน่อยเลยไปเข้ายิมแต่มันร้อนและชื้นเหงื่อไปหมดทําให้ผมขึ้นไส้ผมเลยยอมแพ้ยังไงก็เกิดมาแบบนี้แล้วคงทําอะไรไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าเคล่ากลับดูไม่มีปัญหาที่ผมตัวเล็กกว่าเธอ และไม่เดือดร้อนที่มีคนเจอเธอพร้อมผมด้วยแต่ไม่รู้สิคือผมไม่สบายใจเลยดังนั้นหลังหมดคาบซึ่งเธอมารอชวนกินมื้อเที่ยงที่ข้างประตูผมเลยพูดอ้างออกมาว่าจะต้องไปที่ห้องสมุดเดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังผมรู้ว่ามันฟังดูแย่นะแต่ผมไม่อย,อยากอยู่กับเธอที่โรงเรียนไม่อยากให้คนอื่นๆมามองพวกเราแล้วล้อเรื่องความต่างส่วนสูงผมอยู่ที่นี่ตลอดคาบเที่ยงไม่อยากเจอเคล่าไม่นะมาแล้วนั่นโอเคไปแล้วโอ้ยทำไมเขาวางหนังสือไว้สูงจัง มาฉันช่วยผมหันไปเจอเคลาแล้วเธอก็หยิบหนังสืออย่างง่ายได้ก่อนส่งให้ผมผมตกใจเลยมองรอบๆว่ามีใครเห็นไหมผมก็เห็นสาวๆสองคนซุบซิบคิกคักกันอยู่นี่มันน่าอายชะมัดเลยแค่เคลาตัวสูงกับผมก็แย่แล้วนะแต่เธอยังเป็นสาวสายกีฬาด้วยทําให้เธอแข็งแรงกว่าผมด้วยครั้งหนึ่งตอนมื้อเที่ยงผมพยายามเปิดขวดโคกทันใดนั้นเคลาก็โผล่มาแย่งขวดจากมือผมแม้ผมจะบอกว่าอยากเปิดเอง เธอก็ไม่สนใจแล้วเปิดเองเลยและคืนหนึ่งระหว่างผมอ่านหนังสือเลียมก็ทักมาบอกให้ผมไปเช็คไอจมีรูปของผมนั่งตักเคล่าอยู่ในสวนโรงเรียนฮะแล้วข้างล่างก็มีคอมเมนต์แบบโหหนูนะ่นออวานกับนางยักษ์เคล่าแฮะและเพื่อนผมคนนึงก็พูดชัดเลยว่าอีวานเป็นเมียส่วนเคล่าเป็นผัวไม่ไม่ไม,ไม่นี่มันอะไรเนี่ย ตอนที่เราอยู่ในสวนโรงเรียนผมขอให้เคล่าช่วยดูว่าผมมีรอยแมลงกัดไหมแต่ผมยังไม่ทันห้ามเธอเธอก็ดึงผมมานั่งตักแล้วดูให้ซึ่งก็มีไอ้บ้าที่ไหนถ่ายไว้แล้วเอาไปโพสต์ว่าอีวานน้อยนั่งตักนางยักษ์แฟนสาวแหละผมโมโหมากโดยเฉพาะคอมเมนต์ของเพื่อนผมเอาไปคุยกับเคล่าแต่เธอกลับยักษ์ไหลแล้วบอกว่าพวกนั้นก็แค่กวนไปเรื่อยไม่ใช่เรื่องใหญ่หลังจากนั้นผมก็ไม่อยากอยู่กับเคล่านะัก เธอทําให้ผมรู้สึกกระจจอยร่อยและผมก็ไม่ชอบเป็นเป้าให้เด็กคนอื่นหัวเราะเยาะสองสามวันถัดมาผมกําลังวิ่งในข้าพละผมก็ดันสะดุดขาตัวเองแล้วล้มฟาดพื้นแรงมากจนเกือบหมดสติผมนอนเห็นดาวหมุนติ้วเต็มไปหมดแล้วก็มีเคล่าอยู่ในอาคารกีฬาด้วยเพราะมาฝึกกีฬาที่นี่เธอเลยวิ่งมาหาผมแล้วฝังทุกคนว่าให้พื้นที่ผมหน่อยเธอก็ลงมายกตัวผมขึ้นในอ้อมแขนแล้วอุ้มเดินออกไป นี่มันสย,ยองขวัญมากผมเลยใช้แรงเฮือกสุดท้ายตะโกนออกไปปล่อยฉันลงนะฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วอ้าวโอเคฉันแค่อยากช่วยนายนะฉันไม่อยากให้เธอช่วยมันน่าอายเหมือนเธอตั้งหางที่เป็นผู้ชายเธอทําทให้ฉันรู้สึกได้ก,กว่าทุกคนมองพวกเราแล้วซุบซิบกันจากนั้นเคล่าก็วางผมลงแล้วเดินจากไปอย่างเงียบๆเธอดูเศร้าและผมรู้สึกแย่นะ คืนนั้นเคลาแชทมานัดเจอผมที่สวนสาธารณะเมื่อผมไปถึงเธอก็นั่งรอบ,บนม้านั่งอยู่ก่อนแล้วผมนั่งข้างๆเธอแล้วพูดนี่เคล่าฉันขอโทษเรื่องตอนนั้นนะฉันก็แค่หยุดฉันอยากให้เราพอแค่นี้นายเอาแต่แค่สิ่งที่ชาวบ้านพูดฉันสูงและตัวใหญ่กว่านายแล้วไงเชงวันซี่สำหรับฉันแล้วนายไม่ได้ตัวเล็กหรืออ่อนแอเลยผมพูดไม่ออกแล้วเธอก็พูดต่อเธอน่ะไม่เห็นค่าในตัวฉันเลยดูนะ ว่าคอยหลบหน้าที่โรงเรียนฉันไม่อยากได้แฟนที่อายเวลาต้องอยู่กับฉันหรอกนะฉันควรได้แฟนที่ดีกว่านี้ก็มันจบแล้วอีวันแล้วเธอก็ยืนขึ้นเดินจากไปผมมองตามหลังเธอไปและแม้ว่าจะอยากวิ่งตามไปอ้อนวอนขอให้ยกโทษผมก็ไม่ทําได้แต่นั่งอยู่ลําพังรู้สึกว่าตัวเองโง่สิ้นดีคืนนั้นผมคิดเรื่องนี้อย่างนหนักเธอพูดถูกแล้วผมมันแย่เองและตอนนี้ก็ต้องเสียแฟนดีๆที่ทั้งตลกและสวยมากๆไป ผมไม่น่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมีอิทธิพลกับผมมากไปเพราะเอาจริงๆนะพวกนั้นไม่เกี่ยวเลยผมชอบเธอและเธอทำให้ผมแฮปปี้แล้วยังไงเธอหยิบหนังสือแทนผมได้แล้วไงพอมาคิดดูอยู่กับเธอไปก็สะดวกดีแหละสองสวันถัดมาผมแช้ไปขอให้เคล่ายกโทษให้ขอโอกาสจากเธออีกครั้งแต่เธอไม่ยอมตอบผมก็เลยไปหาเธอถึงหน้าบ้านพร้อมดอกไม้และกล่องเคล่าเปิดประตูและขมวดคิ้วใส่ผม ฉันมันโง่เองเป็นไอโคตรโง่ตัวเท่ามดแต่ฉันชอบเธอจริงๆนะเคล่าและอยากให้ทุกคนรู้ฉันชอบเคล่ามากๆให้โอกาสฉันอีกครั้งเธอเพราะขาดเธอไม่ได้จริงๆเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วมันนานเหมือนทั้งชาติสำหรับผมรู้สึกเหมือนจะเป็นลมได้เลยแต่จู่ๆเธอก็พูดขึ้นได้เธอยิ้มให้ผมฉันให้โอกาสอีกครั้งแต่คราวนี้ห้ามทำพังนะผมโผลเข้าไปกอดเธอ ใช่เธออุ้มผมลอยเลยแต่ผมไม่สนผมดีใจที่ได้เธอคือนมาแล้วหลังจากนั้นผมก็ส่งกล่องที่เอามาให้ไม่ไม่ได้เอาถ้วยรางวัลมาให้แต่เป็นกระโปกไอศครีมสตรอเบอรี่รสโปรดของเธอผมอานตัวเล็กและเคล่าก็ตัวสูงใช่โอเคคนอื่นอาจมองว่าตลกดีแต่ผมไม่สนว่าคนจะว่าไงแล้วผมแค่ดีใจจนตัวลอยไปถึงฟ้าถึงดาวถึงอวกาศเลยที่เธอยอมกลับมาเป็นแฟนผม นี่รู้ไหมว่ารื้อของของใครอยู่อ่ะรู้นะว่าเธอขโมยเงินฉันไปเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะใช่คืนโซฟีเข้าเธอนั่นค่าขนมของเธอนะเงินอะไรฉันเหม็นรู้เรื่องเงินอะไรนั่นสักหน่อยฉันยักไหล่พร้อมเดินไปทางเตียงของตัวเองเมินใบหน้่เกลี้ยกล่อดของโซฟีหลังจากนั้นฉันก็ได้ยินโซฟีพูดเก่าหาฉันเลอยลอยเพิ่มเติมบลาบล,าบลาฉันรู้แค่ว่าตัวเองเป็นสาวเฮา ฉะนั้นถ้าเกิดสาวคนไหนไว้ผมสั้นสวมชุดตัวคร่งก็มีแววเป็นโจรอะไรเงี้ยเหรอฮะในที่สุดฉันก็ทนไม่ไหวเลิกกล่าวหาก็เลยลอยสักทีฮะฉันไม่ได้ขโมยเงินไปสักหน่อยไม่รู้ได้ซ้ำว่าเธอมีเงินฉันรู้ว่าเธอหยิบไปถ้าหากว่าเธอปคืนมันมาเดี๋ยวนี้แล้วก็ฉันจะไปฟ้องคุณฮอปกินคำขู่ของเธอไม่สะเทือนฉันหรอกฉันนอนลงกับเตียงแล้วก็กดไอโฟน บรรยากาศในตอนนั้นมันหนักอึ้งสุดเลยเอ้ยจู่ๆฉันก็เห็นพวกเธอเช็คมือถือตัวเองกันใหญ่แล้วก็มองหน้าตัวเองงงๆก็ฉันเลยถอดเอียร์พอดออกแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาทางโซฟีนั่นโทรศัพท์ใหม่เธอเหรอโซฟีทำไมไม่รับสายหน่อยฮะฮเปล่านะโซฟียเลิกลกิกส่วนเบลล่าก,กับคารี่จ้องเธอด้วยความงงงวยฉันเดินไปที่เตียงของโซฟียกหมอนขึ้นมา นั่นไงตรงนั้นมี iPhone 13 Pro Max ใหม่เอี่ยมอยู่ไหนโซฟีถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของเธอไม่มีปัญหาอะไรงั้นทำไมต้องซ่อนมันขนาดนั้นแล้วทำไมถึงไม่ยอมรับสายฉันเธอกัดเล็บตัวเองอย่างกังวลก่อนที่จะสารภาพก็ได้ฉันเอาเงินไปซื้อมือถือใหม่เองนะ่ะฉันรู้ว่าพ่อแม่ดา่าฉันแน่ถ้ารู้ว่าฉันใช้เงินหมดเร็วแบบนี้ฉันก็เลยคิดว่าง่ายกว่าถ้าป้ายสีเธอเพราะว่าเธอเพิ่งมาใหม่แถมดูมีพิรุษด,ด้วย ดีนี่ฉันจ้องเธอเธอน่าจะไปหาคนที่โง่กว่าน,นี้มาป้ายสีนะเพราะว่าฉันมองแผนสกปรกของเธอทะลุปุงป,ป่งตั้งแต่แรกแล้วแต่ช่างมันเธอทุกคนฉันขอโทษเธอมองเบลล่ากับคาลี่ด้วยสายตาว,ว้าววนยกโทษให้ฉันเธอทั้งคู่สายหน้าแล้วบอกเธอว่าให้ไปหาครูฮอปกินส์ที่ดูแลหอแล้วไปขอให้เธอเปลี่ยนห้องให้เอาก็แล้วกันไม่งั้นเธอจะบอกทุกคนว่าเธอทำอะไร ดังนั้นโซฟีได้เก็บของอย่างหัวเสียแล้วย้ายออกไปเมื่อในห้องไม่มีโซฟีแล้วคารลี่กับเบลล่าก็มาขอโทษฉันแล้วช่วยฉันเก็บของของฉันเข้าที่ฉันยิ้มให้พวกเธอไม่ต้องห่วงแล้วฉันไม่โกรธหลังจากนั้นพวกเธอก็ชมเสื้อผ้ากับสไตล์ของฉันไม่หยุดปากแถมชมได้ว่าฉันฉนลาดก็ชวนปลื้มใจดีล่ะแต่ว่าฉันต้องทำนิ่งเอาไว้ก่อนสุดสัปดาห์นั้นโรงเรียนพาเราไปทำกิจกรรมในปา่าคุณครูจัดกิจกรรมล่าสมบตัติและแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ฉันได้อยู่กับคาี่ลีเบลล่าและสาวอีกสองคนครูส่งแผนที่ให้เบลล่าแล้วเธอก็ถือดูผิดทางฉันว่าแผนที่ผิดแง่แเลยฉันขำคิกขอแผนที่จากเธอแล้วก็ใช้คำใบ้แรกที่ได้มาฉันรู้อย่างรวดเร็วเราต้องเดินไปทางตะวันออก1นึแล้วจะเจอกับต้นไม้ที่ริมทะเลสาบปรากฏว่าคำใบอื่นๆก็ง่ายพอๆกับอันแรกเลยและไม่นานเราก็เล่นเกมจบเป็นทีมแรกด้วย ทุกคนต่างมองแล้วก็ปรบมือให้กับฉันฮง่ายๆแค่นี้เองนะแล้วระหว่างพวกเราเดินกลับหอคาลี่ก็วิ่งมาตีคู่กับชายเลอร์พูดนี่แซมวันนี้เธอเก่งมากเลยนะฮาโอ้ไม่เท่าไรหรอกนะฉันถนัดเกมไขปริศนาน่ะนี่ฉันคิดอะไรออกมาตั้งทีมนักสืบกันเถอะเพราะว่าโรงเรียนของเรามีปริศนามากมายที่ยังไขไม่ออกไอเดียแจ่มมากด้วยสมองยอดนักสืบของพวกเรารวมกันอะไรก็เป็นไปได้ พวกเรามองหน้ากันแล้วก็ขำฉันพยักหน้าเห็นด้วยคือว่าสำนักงานนักสืบก็ฟังดูน่าสนุกดีนะดังนั้นทีมนักสืบ C.S.I ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมันย่อม,มาจากแครไลไลสมทิท t าและก็อลิซาเบต h ไงละ่ะตอนแรกทุกคนหัวเราะเราเพราะคิดว่ากลุ่มนี้ไร้สาระแต่แล้วข้อสอบวิชาคณิตก็โดนขโมยไปและด้วยทักษะการสืบสวนขั้นเทพของพวกเราเราก็สาวไปถึงคนคนนั้นคือออบรี นักเรียนหัวกะทิของห้องนี่พวกเราจับโรคจิตที่แอบเข้ามาทำมองนักเรียนหญิงในโรงเรียนได้ด้วยและไม่นานนะักคนอื่นๆก็เริ่มนับถือความสามารถของพวกเราวันหนึ่งพวกเราสามคนยืนอยู่ที่ล็อกเกอร์ก็มีข้อความดังขึ้นมารัวๆปรากฏว่าเพจบอกความในใจของโรงเรียนเรามีโพสต์ใหม่อ้างว่าเลียมหนุ่มคนที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนไปหวานสเสน่ห์และนอกใจสาวๆมากมาย แถมยังมีจุดหมายรักฉบับหนึ่งที่เลียมเขียนและส่งไปในล็อกเกอร์ของสาวคนหนึ่งเพื่อหลอกขอเงินจากเธอข้อความเขียนว่าอยากพาเธอไปเดทสุดพิเศษแล้วแต่เดบิตการ์ดของฉันใช้ไม่ได้ถ้าเธอให้ยืมสักหน่อยเดี๋ยวจะจัดเดทของเราวิเศษสุดๆไปเลยฉันสัญญาจุ๊บโอ้พระเจ้าไม่อยากเชื่อเลยแล้วตอนนั้นเองก็มีคนมาแตะหลายฉันพอฉันหันไปก็เจอกับเลียมที่กำลังยืนหน้ามองอยู่ ขอละพวกเธอต้องช่วยจัะนะทั้งหมดนั่นใส่ความทั้งนั้นเลยช่วยฉันหาคนร้ายหน่อยได้ไหมรู้ไหมแน่นอนว่าพวกเราพยักหน้าในทันทีเลยใครจะปฏิเสธคำขอจากหนุ่มหล่อแบบเลียมกันล่ะเออคือว่าเราเป็นทีมนักสืบเชึกระชนของโรงเรียนก็เราจะอยู่เฉยได้ไงเนอะใช่ถูกฉันกรอกตาไม่ว่าคาลี่หรอกนะที่ชอบเลียมคือว่าใครๆก็ชอบเขาแหะ อมดูท่าฉันก็ด้วยแล้วเบลล่าก็ขัดฝันกลางวันของฉันมามะเรามาตั้งใจทำงานกันเถอะฉันว่าคนที่ทำแบบนั้นต้องมีความแค้นส่วนตัวกับเลียมแน่เลยทุกคนเห็นด้วยแล้วเริ่มการสอบสวนซึ่งฉันแอบเข้าห้องของเลียมแล้วก็รื้อในถังขยะนี่ไงฉันเจอกระดาษยับยุ่ยี่พร้อมกับข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นของเลียมส่งให้กับเหยื่อคนหนึ่งเขียนด้วยหมึกเขียวจากนั้น คนที่บังเอิญมีหมึกเขียวปื้นมือพอดีก็คือเจมส์รูเมทของเลียมปรากฏว่าเจมส์ทำแบบนั้นเพราะว่าเขาอิจฉาวความป๊อปของเลียมเท่านั้นเองขี้แพ้ชะมัดเลยก็ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ทีมนักสืบของเรามีความชื่อถือมากขึ้นเรามีแฟนคลับของตัวเองด้วยฉันมักได้ยินนักเรียนคนอื่นพูดถึงเราในแง่ดีบ่อยๆที่แจ่มที่สุดคือเลียมซึ้งใจที่เราช่วยมาก นเขามาอยู่กับเราบีบอยสุดสัปดาห์หนึ่งเราไปสวนสาธารณะกับเขาด้วยแถมเขาซื้อไอศครีมให้คาลี่เอาแต่เล่นผมมองสายตาหวานใส่เขาส่วนฉันเป็นคนนิ่งๆก็เลยแค่ยิ้มให้เขาแล้วขอบคุณคนเดียวที่ดูจะไม่หลงเหลี่ยมเลยก็คือเบลล่าเธอรับไอศครีมฝืนยิ้มสุภาพแล้วก็เมินใส่เขาเอาเ ا, อย่างน้อยก็แปลว่าคู่แข่งความรักก็หายไปคนนึ่ง <laughs> วันหนึ่งตอนเรากินมื้อเที่ยง เราได้ยินสาวๆข้างโต๊ะคุยกันว่ามีสาวคนหนึงเห็นผีในห้องแล b บเคมีเก่าและมันทําให้เธอกลัวมากจนไม่ยอมออกจากห้องนอนไปหลายวันเลยจากที่คนอื่นเล่ามาตำนานของผีตัวนี้มีมานานมากแล้วเอาละดูเหมือนเป็นงานของทีม CSI แล้วนะแต่เบลล่ากับกอดอกแล้วก็สายหน้าไม่ฉันไม่ไปหรอกโลกนี้มีผีซะที่ไหนเล่าฉันพูดอย่างหนักแน่นใช่ งั้นเราก็เลยต้องไปขายให้กระจ่างไงแต่ไม่ว่าคารีกับฉันจะพยายามชวนเธอเท่าไรเธอก็ปฏิเสธหัวชนฟ้าเลยทำไม่รู้เรื่องคำสาบเหรอถ้าใครคิดจะไปหาผีตัวนั้นคนคนนั้นจะโดนสาบแล้วโชคร้ายไปตลอดชีวิตเลยนะเธอเพิ่งจะบอกไปเองนี่ว่าผีไม่มีจริงแล้วทำไมต้องกลัวคำสาบงงๆนั้นนักล่ะอันที่จริงฉันฉันกลัวผีนะฉันมองเบลล่าแล้วพยายามกล้ามขันกัน โอเคงั้นเธออยู่ห้องนะแล้วฉันกับคาลี่ก็คุยเรื่องแผนในเย็นวันนั้นกันเราซ่อนอยู่ในมุมนึงของแล b เเมีีโหน่าเบื่อชะมัดเลยแถมเริ่มหิวหน่อยๆแล้วด้วยน่าจะติดขนมมาด้วยทันใดนั้นลมเย็นเยืเยือก็พัดผ่านผิวของเราทำให้ฉันขนลุกหน่อยๆคาลีเขย่าแขนฉันแล้วกระซิบแซมเรากลับหอเราเหอะฉันได้ยินเสียงฝีเท้าแล้วก็ สัมผัสถึงอะไรที่มาแตะที่ไหลฉันมองคาลี่และฉันก็กรีดก่อนที่จะพุ่งตรงไปที่ประตูตึง้งเราสะดุดอะไรบางอย่างจนล้มลงกับพื้นฉันยันตัวลุกขึ้นมาแล้วก็เห็นคารลี่หลับตาพร้อมกับสวดมนต์เด็กดูขอ้อร้าวเลยค่ะอม่ทำอะไรเราเลยพวกเธอมาทำอะไรที่นี่ผ่านนี้กันเนี่ยฮะฉันเงยหน้าปรากฏว่าครูฮอปกินส์ยืนขมวดคิ้วอยู่ค่ะ พวกเราดนกลับตัวหลังเลิกเรียนไปอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเพราะว่าแอบเข้ามาตอน,นดึกดื่นหลังจากครูฮอปกินสวดเราไปอีกชุดหนึ่งและเดินคุมพวกเรากลับไปที่หอพักเบลล่าก็มองเราจากเตียงแล้วพูดฉันบอกแล้วไงว่าพวกเธอจะโดนคำสาปใช่ไหมฉันสูดหายใจคือว่าคำสาปอะไรเหลวไหลใช่ไหมแต่แล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับฉันและคาลี การบ้านวิชาประวัติศาสตร์ของฉันหายไปสิบนาทีก่อนถึงเวลากำหนดส่งคาริสวมชุดพันละแล้วพบว่ามันเลอะโคลนเต็มไปหมดและของส่วนตัวของเราก็เริ่มหายไปก่อนที่จะไปเจออยู่ในที่แปลกๆที่ยิ่งกว่านั้นคือข่าวลือว่าทีมนักสืบโดนสาบนั้นแพรกไปอย่างรวดเร็วมากเอาละพอกันทีฉันต้องสืบเรื่องข่าวลือจอมปลอมนี่แล้วขุดคุ้ยถึงโคลนแล้วละ่ะฉันบอกกับเบลล่าและคาริว่าจะทำอะไรแต่พวกเธอดูไม่อยาก ไม่เอาอะถ้าเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นละ่ะฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นแล้วแซมเธอก็ไม่ควรกลับไปเหมือนกันนะโอเคโอเคเย็นนะฉันไม่ทำหรอกก็แค่เสนอไอเดียเองใจเย็นนะฉันบอกไปงั้นแต่ที่จริงแล้วฉันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกและฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นฉันก็เลยแอบออกมาจากห้องแล้วกลับไปที่ห้องหลับคนเดียวทางเดินไปยังหลับเคมีทั้งมืดแล้วก็เงียบสนิท จนฉันได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแล้วทันใดนั้นฉันก็เห็นเงาดำ,ดำๆยืนอยู่หน้าประตูห้องหลบฉันย่องเข้าไปใกล้ถึงได้ยินเสียงมีใครเห็นได้ไหมฮึนี่ผีพูดได้ด้วยเหรอแต่ทำไมเสียงมันฟังดูคุ้นๆจังฉันสาดไฟฉายจากมือถือเข้าใส่เบ,บลล่ากับเลียมเหรอเบลล่าตกใจฟังฉันก่อนนะ ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะโอ้พระเจ้านี่เพื่อนแทงหลังฉันมาตลอดเลยงั้นเหรอเนี่ยฉันรีบพันหลังแล้วเดินหนีไปทันทีเบลล่าพยายามวิ่งมาตามแก้ตัวแต่ฉันไม่อยากฟังเป็นฝีมือเธอนั่นเองเธอเล่นลูกไม้ใส่ฉันกับคาลี่เราจะได้คิดว่าตัวเองโดนคำสาปแล้วไม่กลับไปยังจุดนัดพบแล้วเฉพาะของเธอกับเลียมเมื่อไปถึงห้องฉันเล่าเรื่องให้คาลี่ฟังแล้วเราก็ตัดสินใจเหมือนเบลล่า เธอสมควรโดนแล้ววันหนึ่งระหว่างมื้อเที่ยงเบลล่ามาหาเราเราทั้งคู่ลุกหนีแต่เบลล่าก็รีบพูดขอโอกาสให้ฉันอธิบายหน่อยได้ไหมไม่มีอะไรต้องอธิบายแล้วนี่เรารู้ว่าเธอทำอะไรฉันรู้ว่าทำผิดไปแต่ว่าตอนนั้นเพราะว่าฉันกลัวว่าพวกเธอจะเป็นแบบนี้แล้วฉันไม่อยากให้มิตรภาพของเราต้องจบลงฉันวางถาดอาหารแล้วจำใจนั่งลงฉันกับเรียมคบกันมาสักพักแล้ว แล้วเราก็กำลังจะเปิดตัวแต่ฉันก็เห็นว่าพวกเธอชอบเขาและฉันกลัวว่ามันจะทำให้เธอโกรธแล้วทีมนักสือของเราจะวงแตกอ๋อนี่เธอโง่เป็นเนี่ยคิดว่าเราเห็นแก่ตัวขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่เราแอบชอบเลียมจริงแหละแต่ถ้าเธอบอกกับพวกเราว่าคบกันอยู่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะเมื่อได้ยินแบบนั้นเบลล่าก็ดูอายๆจากนั้นเธอก็ยิ้มล่องออกมาให้ แล้วพวกเราก็กอดกันและสัญญาว่าจากนี้เราจะไม่มีความลับต่อกันอีกและแน่นอนทีมนักสืบ CSI ยังทำงานกันอยู่แต่ตอนนี้มีสมาชิกหนุ่มสุดหลอดด้วยใช่เดาถูกแล้วค่ะคนคนนั้นก็คือเลียมค่ะไงฉันซีลีนแล้วบ้านเด็กกำพร้าเซนออกัสตีนเป็นบ้านตั้งแต่หกขวบแต่ฉันไม่ใช่เด็กกำพร้าหรอกคือว่าพ่อแม่ของฉันเป็นสายลับที่ต้องปิดบังตัวตนลูกจะ้ะ ถ้าวันไหนมีใครน่าสงสัยมาถามเรื่องพ่อแม่หนูหนีเอาตัวรอดเลยนะฉันชินกับการที่พ่อแม่มามา,มาหายหายเหมือนผีแล้วล่ะพวกท่านมักจะผลัดกันแอบมาหาตอนกลางคืนใช้เวลาอันน้อยนิดที่มีกับฉันและมักมาหาในวันเกิดด้วยกันเสมอและแม้จะไม่ได้เจอพวกท่านนักพวกท่านก็สอนทักษะเจ๋งๆให้เพียบตอนอายุ12ฉันพูดท่าภาษาได้อย่างคล่องแคล่วเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายและใช้ลูกเตะผีเสื้อใส่คนที่ควรโดนได้แม้ว่าต้องอยู่อย่างหลบซ่อนและไม่ได้เจอพ่อแม่บ่อยเท่าที่อยาก ฉันก็ยังโชคดีที่มีพวกท่านในชีวิตนี่วันเกิดครบอายุ17วันที่ฉันควรตื่นเต้นมากคือว่าพ่อแม่ฉันมักจะมาหาในวันเกิดพร้อมกันเสมอแต่ฉันรออยู่นานแล้วกลับไม่มีวี่แววพวกท่านเป็นปีแรกที่เป็นแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยละค่ะต้องมีเรื่องอะไรแน่นอนเลยวันถัดมาที่โบสถ์พวกเรากำลังร้องเพลงสวดกันอยู่ฉันก็เห็นชายแปลกหน้าอยู่ในฝูงชนเจ้ามาที่ฉันสัญชัตญยานของฉันมันร้องว่ามีอะไรแน่ ฉันก็เลยแอบฟังเขาคุยกับแม่ทีเด็กผู้หญิงผมทองคนนั้นพ่อแม่เธอเสียไปยังไงเหรอครับเขาถามถึงพ่อแม่ฉันแปลว่าชีวิตฉันอยู่ในอันตรายแล้วฉันหนีไปด้วยทักษะการเอาตัวรอดที่มีทันทีเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่กันนะตัวตนของพวกท่านโดนเปิดเผยเหรอฉันไม่กล้าคิดเลยก็ฉันก็เลยทําให้ชัวว่าไม่มีใครตามฉันมาไปที่สถานีรถไฟใต้ดินหาล็อกเกอร์สัมภาระนี่คือที่ที่ฉันต้องมาในสถานการณ์หนีตายแบบนี้ ฉันเราจะไม่มีใครอยู่รอบตัวก่อนจะเปิดด้วยกุญแจข้างในมีเงินแฟ้มเอกสารเล่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งตั้งแต่เด็กยันแก่และจนไม้สิลีลูกรักเราเสียใจจริงๆที่ลูกไม่มีวัยเด็กปกติที่ควรได้โปรดมั่นใจว่าเรารักและก็หวงแหนลูกจากใจจริงๆถ้าลูกกำลังอ่านอยู่แปลว่าตัวตนของเราถูกเปิดโปงแล้วเราเตรียมเอกสารให้ตัวตนใหม่ของลูกแล้วเข้มแข็งนะเราจะเจอกันในเร,ร็วนี้จากแม่และพ่อที่รักด้วยรัก ถ้าพ่อแม่จัดการเรื่องพวกนี้ให้ฉันได้พวกท่านก็คงจัดการได้ทุกอย่างแล้วกลับมาหาฉันเร็วๆนี้แนะ่ก็ฉันก็เลยมาที่นี่ภายใต้ตัวตนใหม่ไดแอนออสเตรเลียฉันมาแล้วพ่อแม่ทิ้งเงินเอาไว้ให้มากพอตั้งต้นชีวิตใหม่จ่ายค่าเช่าบ้านและค่าเล่าเรียนธรรมดาสมบูรณ์แบบเลยพ่อแม่ของไดแอนเป็นนักวิจัยที่อาร์กติกเธอมาจากครอบครัวธรรมดาและเข้าโรงเรียนรัฐบาลธรรมดาแล้วก็เป็นนักบัญชีในสำนักงานไม่แต่งงานหรือว่ามีลูก ทุกอย่างเซฟจนน่าเบื่อเลยเรื่องก็คือถ้าฉันเป็นคนอื่นอย่างนอยก็อยากจะเป็นคนที่สนุกหน่อยก็ฉันก็เลยไม่ได้ไปเรียนกลับกันฉันสร้างแล้วก็เป็นคนที่ชื่อฮาร์เปอร์อายุ20และเริ่มแผนทําเงินอันแรกขึ้นมารับจ้างแต่งงานด้วยสิ่งที่เรียนมาจากพ่อแม่ฉันหาเงินได้เพียบเลยและพร้อมกันนั้นก็สัมผัสว่าครอบครัวปกติเป็นยังไง perfect ตอนแรกฉันเป็นด็อกเตอร์จากมหลาลัยฮาร์วาร์ดพ่อแม่ของหนุ่มธนาดีคนนี้ก็จะให้มรดกเขาต่อไป ก็เป็นผู้ดีไฮโซช่วยลูกค้าฉันจาัดก,การคลุมถุงชนอันน่าสะพึงจากนั้นก็เป็นสาวนิสัยดีที่ช่วยลูกค้าเันข่มพวกเพื่อนนิสัยไม่ดีได้โลกทันทีที่ลูกค้าฉันบรรลุเป้าหมายสัญญาก็จะจบลงแล้วเราก็แยกทางกันไปพอรู้ตัวอีกทีด้วยบทของฮาร์เปอร์ฉันก็แต่งกับผู้ชาย9คนใน8เดือนและรวยแบบไม่เกรงใจใครแต่ดันกลายเป็นว่างานที่ฉันรับมามีแต่ครอบครัวไม่ปกติสัญญาที่10นี้จะเป็นงานสุดท้ายแล้วฉันก็จะบอกลาฮาร์เปอร์แล้วเรียนต่อในฐานะไดแอน ก่อนฉันจะสิ้นศรัทธาในการมีครอบครัวในฝันไปจนหมดแต่ตอนที่ฉันกาลังไปจุดนัดพบฉันก็ชัวว่ารถคันนี้ตามฉันมาอาจจะเป็นพ่อแม่ฉันหรือคนอันตรายมีทางเดียวที่จะรู้ได้ตอนนี้ก็แค่รอถ้าพวกเขาอันตรายฉันก็จะขับรถลงผาไปเลยแล้วว่ายเข้าฝั่งแล้วฉันก็เห็นหนุ่มยิมหน้าเซอร์มองผ่านกระจกรถของฉันก็ถือสัญญาจ้างแฟนสาวชั่วคราวเอาไว้ด้วยนี่ผมก็แค่อยากคุยอะลูกค้าคนที่สิบเหรอ จะแบบไหนอ่ะเขาดูไม่มีพิษภัยเลยฉันเลยลงมาจากรถผมคาร์ตันจากสำนักงานศาลดูคุณจะยุ่งผมก็เลยได้รับมอบหมายให้สืบเรื่องคุณเท่าที่ฉันรู้การแต่งงานหลายครั้งมาไม่ผิดกฎหมายนี่ใช่ไหมใช่ราบใดที่แต่งจริงไม่ใช่จ้างแต่งนะ่ะคาร์ตันฉันเหลือลูกค้าแค่คนเดียวเองและฉันไม่ได้จะแต่งด้วยฉันเป็นแค่แฟนชั่วคราวนะ่ะซึ่งฉันว่าไม่ผิดนะก็คุณพอจะทําเป็นไม่รู้เรื่องให้สักครั้งได้หรือเปล่าจะผิดหรือไม่ ผมแนะนําให้คุณเลิกทางานนี้และทํางานที่มีศีลธรรมดีกว่านะตอนนั้นรถสีดาก็มาเทียบจอดแล้วชายคนหนึ่งก็เดินตรงมาหาเราไม่นะจะฉันแล้วเหรอขอโทษที่ลากคุณมาพัวพันนะฉันหันหลังพร้อมโดดแล้วแต่จู่จู่คาตันก็จับมือฉันเอาไว้ไม่ต้องหรอกคุณบอสผมไม่จับคุณกินหรอกนะอีกอย่างผมยังไม่ได้บอกใครเรื่องสัญญานะอ่ะอ๋อนายเขาที่สำนักงานศาลเหรอปรากฏว่าเขากับภรรยาบังเอิญเห็นคาตันระหว่างทางไปสนามบินก็เลยแวะมาทักทาย งคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอคนนี้ยอมโดดลงทะเลดีกว่าเป็นแฟนน้อยเนาะเขาดูประหม่ามากๆและฉันสงสารเขานะโดยไม่คิดให้ดีฉันก็เกอะแขนเขาแล้วก็มองเขาด้วยสายตาน่ารักสุดๆอันที่จริงเรารักกันมากเลยค่ะคือฉันตื่นเต้นง่ายแต่คานเะนอะเขาเข้มงวดกับอะไรแบบนี้นะคะจริงจ้ะขากระด้างทีเดียวถ้าหยอดลงสักหน่อยป่านนี้คงได้เลื่อนขั้นแล้วล่ะหลังพวกเขาไปฉันอธิบายให้คารตันฟังว่างานฉันเป็นยังไงช่วยคนดีๆจากปัญหาที่ไม่จําเป็น ไม่มีอะไรผิดศีลธรรมเลยนะฉันกำลังจะไปแต่จู่ๆเขาก็รั้งฉันเห็นได้ว่าท่าทีเขาเปลี่ยนไปขอละทำสัญญากับผมทีผมรู้ว่าคุณช่วยผมพัฒนาทักษะการสื่อสารและให้เลื่อนขั้นได้คุณเห็นแล้วว่าผมลำบากแค่ไหนอะ่ะฉันไม่มั่นใจแบบว่าคนที่สิบคนจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายแต่ดูหน้าเซอร์ของเขาสิได้แต่เพื่อตอบแทนคุณต้องเป็นแฟนหนุ่มสุดเทคแคร์และฉันอยากกินมื้อข้ามกับคุณและบ้านคุณทุกเย็นข้าดูงงหน่อยๆแต่ก็ยอมรับในสิ่งที่ฉันขอ นี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายในการสัมผัสชีวิตครอบครัวฉันมีกฎว่าจะไม่เป็นแฟนซ้อนกันทีเดียวสองคนฉะนั้นก็เลยจะมาหาลูกค้าอีกคนเพื่อปฏิเสธงานเขาอย่างสุภาพซิลีนนั่นเธอเหรอซ,ซิลีนเขารู้ชื่อฉันเหรอพระเจ้าช่วยนั่นแมทเทนนักเปนโนอัจฉริยะจากบ้านเด็กกําพร้าไม่นะแย่ที่สุดเลยเขาอ,อาจทําฉันป๊อแตกได้ฉันเอิม่มไดบานหาเปร์อุปการะแล้วพ่อแม่บุญธรรมฉันหน้าผิดหวังนะ่ะฉันต้องปลอมตัวตนขึ้นมาจะได้ทํางานเอง ฉันเข้าใจเนะเด็กกำพร้าอย่างเราเอาตัวรอดลำบากเนะใช่ถูกต้องเลยนี่แมทเทนชีวิตของฉันค่อนข้างลำบากทีเดียวฉะนั้นฉันต้องรีบรับงานอื่นฉันทำสองงานพร้อมกันไม่ได้ขอโทษที่ต้องยกเลิกสัญญาใช่เรื่องนั้นน่ะเมื่อกี้ฉันเพิ่งจะออกสื่อไปว่ามีแฟนแล้วน่ะนักเป็นนอัจฉริยะแมทเทนยืนยันว่ามีคนรู้ใจแล้วแมทเทนฉันทำไม่ได้จริงๆนะบอกมาเถอะว่าลูกค้าเธอเป็นใครฉันคุยกับเขาได้นะ ฉันรับงานคู่ไม่ได้และเรียกประชุมฉุกเฉินให้ทั้งคู่ได้ยื่นเรื่องของตัวเองมีบทความกล่าวหาว่าฉันทาตัวไม่เหมาะสมใส่พวกศิลปินหญิงแน่นอนว่าไม่จริงเลยฉันอยากได้แฟนเพื่อเบ่งเบนความสนใจให้เห็นว่าฉันไม่ได้เลวผมอยากจะเลื่อนขั้นถ้าคุณไม่ช่วยผมจะแชคุณออกสื่อสาคัญด้วยเหรอฉันก็แค่พาเธอกลับอเมริกาไม่ฉันกลับไม่ได้และไม่อยากให้ใครมาสนใจด้วยฉันจะเอาแบบนี้นะคะฉันจะเป็นแฟนคุณในวันธรรมดา และทำเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยคุณเลื่อนขั้นส่วนแมทเทนที่จะเป็นแฟนนายก็สร้างเป็นแฟนนายในสุดสัปดาห์แต่หน้าฉันต้องไม่ออกสื่อเด็ดขาดโอเคไหมเมื่อจบเรื่องนี้ก็บอกลาฮาร์เปอร์และสวัสดีไดแอนผู้ไร้ปัญหาได้เลยที่ฉันต้องทำก็คือเล่นดนตรีระหว่างที่แมทเทนคอยฟังและให้ป,รปาราปรัสซี่ถ่ายรูปไปฉันชอบการเล่นดนตรีของเธอเสมอมันไม่ทำตามกฎแต่ใจกล้าและสนุกดีนะความเห็นของเขาทำให้ฉันคิดถึงพ่อแม่พวกท่านทำให้ฉันเล่นแบบนั้น พวกท่านสอนในความมืดให้เล่นตามจังหวะโดยไม่มีกฎฉันคิดถึงพวกท่านมากๆเลยยอมรับเลยว่าฉันแอบชอบเธอมาตลอดพอจบเรื่องแล้วฉันอยากจะปกป้องเธอนะอยากเป็นครอบครัวของเธอน่ารักนะแต่เขาไม่รู้ว่าฉันมีครอบครัวอยู่แล้วฉันแค่ต้องอดทนและในที่สุดพวกท่านจะกลับมาวันธรรมดาฉันก็กิกนมื้อเที่ยงกับคาร์ตานในที่ทํางานและช่วยเขาคุยกับเพื่อนร่วมงานและบอสหน้าบุตรแล้วในตอนเย็นก็ไปบ้านเขาแล้วก็ให้เคดรับการเป็นคนมีสนิสเ์ ให้ทุกคนเชื่อถือและยอมรับเขาฉันสอนให้เขาเดินโดยไม่ค่อมตัวและทักคนอื่นอย่างสุภาพง่ายคุณเกาอี้วันนี้ดูดีจังเลยนะโอ้คุณนายคมไฟโอเคไหมคุณไม่ต้องลดน้ำหนักแล้วคุณสวยเลิศอยู่แล้วแหละมากไปหรือเปล่าเนี่ยผพราไม่เคยคุยแบบนั้นเลยนะคุณทําได้ดีนะคาตันทําตามที่ฉันแนะนําเขาอาจซุ่มซ่ามไปนิดแต่ก็ในแบบที่น่ารักน่าเอ็นดูแต่ว่าสิ่งที่ฉันตั้งตารอที่สุดคือได้กินมือค่ํากับบ้านเขา ฉันไม่เคยสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นแสนสบายของมือค้ำครอบครัวมาก่อนใครจะรู้ว่าข่าวทำอาหารเก่งและน่ารักมากด้วยผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวข่าวก็มีเพื่อนที่ทำงานและบอสก็กล้าเพิ่มความรับผิดชอบให้เขาระหว่างนั้นชื่อเสียงของแมทเทนก็ดีขึ้นเพราะว่าบทความอย่างเขาไม่อยากอยู่ใกล้สาวอื่นเพราะเขากำลังอินเลิฟกับนางบันด์ใจคนนี้สัปดาห์อันวุ่นวายผ่านไปจบลงด้วยครอบครัวคาร์ตันฉลองตำแหน่งใหม่ให้เขาเพราะว่าฉันแท้ฉันซึ้งมากจนเกือบร้องไห้ แต่เห็นว่าคาต้าดูแปลกไปบางทีเขาคงจะเสียดายที่รู้ว่าสัญญาของเราจบลงแล้วหลังมือคำ่ำเราก็ไปเดินเล่นรอบสวนกันและเขาก็พูดขึ้นคุณเป็นใครกันแนะ่ฉันแปลกใจมากๆแล้วเขาก็บอกว่างานใหม่อันนึงของเขาคือการสืบเรื่องราวสาวที่ชื่อไดแอนที่เข้าประเทศมาแล้วก็หายไปผมรู้ว่าคุณคือไดแอนดวงตาคู่นี้มองยังไงก็จําได้ใช่ฉันไดแอนแต่ฉันปลอมตัวตนเพื่อหาเงิน ผมรู้ว่าคุณโกหกอีกแล้วไม่เป็นไรเนอะคุณช่วยผมผมก็จะช่วยคุณผมปลอมข้อมูลเพื่อปิดคดีแล้วขอบคุณเขามีความหมายมากจริงๆฉันรู้กฎหมายสำคัญต่อเขาแต่เขาก็แหกมันเพื่อฉันจริงๆผมลาออกแล้วนะหมายความว่ายัางไงเนะเรื่องเลื่อนตำแหน่งละคุณพยายามตั้งหนักนะไม่เป็นไรผมรู้แล้วว่าไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่ด้วยนะฉันรู้สึกแย่ที่เขาต้องตัดใจจากงานเพราะว่าฉันแต่เขาไม่ต้องการฉันแล้วสัญญาของเราต้องจบลงใช่ไหม ตอนนี้ได้เวลาจบสัญญากับแมทเทนฉันจะได้กลับไปเป็นไดแอนแต่ว่าฉันไปที่บิวลาก็เจอฝูงนักข่าวคุณคือแฟนของแมทเทนหรือเปล่าลงมาจากรถด้วยค่ะคุณคือคนที่คบกับเขาเพื่อเงินหรือเปล่าครับเผยตัวด้วยค่ะและยืนยันข่าวด้วยดูเหมือนข่าวว่าแฟนของแมทเทนเป็นคนที่แต่งงานเพื่อเงินจะรั่วออกไปฉันนั่งโดยที่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วและฉันก็เห็นแมทเทนออกมาจากวิวลาจับมือกับหญิงสาวผมเงางามเขาลือเรื่องแฟนผมไม่จริงหรอกครับ แอมเบอร์ <Amber S 2> เป็นคนที่วิเศษจิตใจดีและผมมีความสุขมากๆเลยโอ้ oh, ดูเหมือนว่าเขาจะฉลาดนะเนี่ยหาคนที่มีประวัติดีเป็นทางเดียวที่จะรักษาชื่อเสียงของเขาได้และก่อนหนะ้าแมทเทนขอให้โชคดีดูเหมือนว่าเขาจะไม่กล้าเสี่ยงแลกอาชีพตัวเองเพื่อปกป้องฉันเหมือนกับคาตันตอนนี้ฉันเป็นไดแอนแล้วก็เข้าโรงเรียนแห่งนี้ที่พ่อแม่หวังเอาไว้ได้แล้วอืมฉันกำลังคิดเลยว่าจะมาตอนไหนคุณดังทีเดียวมีชายพร้อมรอยแผลเป็นถามถึงคุณอยู่คนมีแผลเป็นมาตามหาไดแอนเหรอ วินาทีที่ฉันรู้ตัวว่ามีคนมองฉันจากหลังประตูสัญชตาตญาณก็บอกให้ฉันวิ่งหนีฉันพุ่งออกนอกหน้าต่างแล้วก็โดดลงไปมาเจอคาวแอบดูฉันอยู่มาทำอะไรที่นี่นะ่ะผมอยากเจอคุณก็เลยแกะรอยหาไม่คิดว่าจะเจอที่นี่แต่ผมชอบคุณมากนะและไม่มีเวลาแล้วเห็นเขาอยู่ด้วยกันก็เลยดึงเข้ามาด้วยคุณขับรถอันตรายมากไดแอนเขาเป็นใครอ่ะทำไมไล่ตามเราฉันไม่รู้ฉันรู้แค่พวกเขาอันตรายมาก เขาหยิบมือถือจะโทร911แต่ฉันห้ามเอาไว้อย่าเรียกตำรวจนะฉันเชื่อใครไม่ได้นอกจากตัวเองเขาขอโทษด,ด้วยที่ล่คุณมาพัวพันพ่อแม่ฉันชอบบอกว่าจะหนีจากการไล่ล่าได้ดีที่สุดก็คือโดดลงน้ำถึงจะดูบ้าบอแค่ไหนแต่ว่าเชื่อใจฉันนะฉันหักเลี้ยวก็ทันหันแล้วให้รถพุ่งตรงลงไปในทะเลในน้ำฉันถอดเข็มขัดนิรภัยก็เห็นคขาถอดของเขาแล้วดึงมือฉันแล้วเราก็ว่ายน้ำออกจากทางหน้าต่างขึ้นซัดเราขึ้นหาดแต่ฉันไม่มีแรงจะขยับแม้แต่น้อย พวกนั้นจะจับเราแล้วซิลีนลูกรักตื่นเถอะจ้าฉันขยี่ตาแล้วเห็นทรายสีทองขคาวตันและพ่อแม่ฉันเหรอหนูตายแล้วเหรอมะแม่เปล่าลูกลูกยังไม่ตายปรากฏว่าคนที่ไล่ตามเรามาก็คือพ่อแม่ฉันเองหลังทำงานมาสิบปีพวกท่านกำจัดแก๊งอาชญากรและลาออกพ่อได้แผลเป็นมาแต่มันก็จบแล้ว เราได้เป็นครอบครัวปกติแล้วลูกทำให้เราแกะรอยยากนะเล่นใช้ชื่ออื่นแบบเนี้ยเราน่าจะรู้ว่าลูกตัวแสบของเราสร้างชีวิตที่มันส์กว่าน,นี้ได้พ่อลูกเหมือนกันเปียบเลยนะฮะคุณไม่ใช่ไดแอลเหรอคาร์ตันฉันชื่อว่าซิลีนแม่พ่อนี่คาตันแฟนหนูเองน่ารักจังเลยเห็นหน้าเขาแดงแบบเนี้ยแล้วเขาก็รีบยื่นมือออกมาแล้วก็แนะนำตัวกับพวกท่านยินดีที่ได้พบครับผมแคร์ลูกคุณมากและจะแคร์เสมอไม่ว่าเธอจะแสบสักเท่าไหร่นะ ปรากฏว่าเป็นแค่ซิลีนนี่แหละดีมากแล้วล่ะคะ่ะฉันเรียนในฐานะตัวเองและชีวิตฉันก็ดีนะฉันอยู่กับพ่อแม่ที่ทั้งเก่งและธรรมดาเราใช้เวลาแสนสุขด้วยกันและฉันได้คบกับเชฟผู้น่ารักและใส่ใจที่แจ่มสุดคือฉันได้เลิกหนีเอาตัวรอดแล้วก็มีความสุขกับคนที่ฉันรัก